การบรรยายในครั้งนี้เราไม่ได้มีแค่มหาวิทยาลัยรัฐอย่างเดียวเราดึงองค์ความรู้ทั้งของรัฐของเอกชนมาช่วยกันสร้างสรรค์งานห้องสูตรของพวกเราถูกต้องครับซึ่งทั้ง3สถาบันนี้ของสถาบันเอกชนก็ถือว่าเป็นสถาบันแนวหน้าเหมือนกันนะครับที่คร่ำบวชในวงการของห้องสมุดใช่ครับนะครับแล้วก็มีระบบปฏิบัติการหรือ เรียกว่าการทำงานที่มีมุมมองใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆเข้ามามากมายอยู่ในทั้ง3สถาบันนี้ที่กำลังจะขึ้นมาพูดในลำดับถัดไปด้วยครับลำดับต่อไปก็ต้องขอเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับครับผมท่านแรกครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ชนิดนันกุลธนันจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับครับผมถัดมาท่านที่สองนะครับเรียนเชิญอาจารย์กุลเชษฐ์นะครับเล็กประยูนนะฮะผู้ช่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับและท่านสุดท้ายนะครับเรียนเชิญอาจารย์ณฐากรเขียวชอุ่มจากคณะนิเทศศาสตร์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรเรียนเชิญครับครับผมโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะให้มาบรรยายนะคะในเรื่อง Digital Media Production for New Learning Design นะคะสำหรับห้องสมุดนะคะว่าการใช้ Digital Media Production นะคะในห้องสมุดเนี่ยนะคะมันดียังไงมันได้ประโยชน์นะคะในห้องสมุดยังไงบ้างนะคะขออนุญาตเปลี่ยนสไลด์นิดนึงนะคะก็จากที่ จากพีระมิดนี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรายังใช้นะคะการเรียนการสอนแบบเดิมนะคะโดยที่ให้นักศึกษาเนี่ยนะคะฟังเลคเชอร์นะคะโดยสไลด์นิ่งๆนะคะไม่ได้มีการมูฟเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้ห้องเรียนเนี่ยน่าเบื่อนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยนะคะไม่สามารถโต้ตอบหรือทำอะไรที่สามารถที่จะพูดคุยกับอาจารย์หรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นคือการฟลิปคลาสรูมแล้วการฟลิปคลาสรูมคืออะไรนะคะก็คือปรับเปลี่ยนจากที่การที่อาจารย์เนี่ยเป็นผู้สอนนะคะก็ให้นะคะนักเรียนเนี่ยนะมีแอคทิวิตี้กิจกรรมนะคะในชั้นเรียนเพื่อที่จะทำให้ห้องเรียนเนี่ยนะคะมีความสนุกขึ้นนะคะแล้วห้องสมุดมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะคะก็คือถ้าสมมตินะคะในห้องสมุดของเราเนี่ยนะคะมีสถานที่นะคะหรือแหล่งที่สามารถจะช่วยนะคะเพิ่มความสนุกสนานให้ห้องเรียนสนุกขึ้นโดยนักศึกษาสามารถมาใช้นะคะที่เรียกว่า media production เหล่านี้ได้แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้นะคะในคลาสเรียนสมมติอาจารย์สั่งงานอย่างเงี้ยนะคะสั่งงานว่าอ่ะให้ไปสืบค้นนะปกติจะไปสืบค้นนะถ้าเป็นเมื่อก่อนสืบค้น อะไรก็ตามในห้องสมุดเนี่ยก็จะเป็น text กลับมา present นะคะแต่ถ้าเกิดเราฟลิปเปลี่ยนไปนะคะให้เด็กนะคะไป อะไรอะผลิตมีเดียนะคะเพื่อที่จะมาสร้างความสนุกสนานในห้องเรียนมาโชว์เพื่อนมีคลิปหรือทำอะไรเช่นอย่างเช่นการผลิตproduction media ในห้องเรียนเช่นมีการใช้ green screen นะคะไม่ทราบหลายท่านคงทราบนะคะ green screenสามารถเปลี่ยนฉากหลังเป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วเพื่อนๆก็มาพรีเซนต์ในห้องเรียนเนี่ยนะคะมันก็ทำให้การเรียนการสอนในชั้นเนี่ยสนุกขึ้นได้นะคะอย่างรูปซ้ายด้านซ้ายมือนี่จะเห็นได้ว่านะคะถ้าเป็นคนที่ใช้นะคะสมมติถ้าใช้มีเดียอย่างเดียวไม่ได้แชร์ริ่งกับใครมันก็จะน่าเบื่อนะคะส่วนถ้ารูปขวาเนี่ยถ้าเกิดเรามีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอคลิปนะคะหรืออะไรก็ได้ที่มีการเคลื่อนไหวนะคะก็จะทำให้คลาสน่าเรียนขึ้นนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่า เขาเขียนว่า เหตุผลที่อาจารย์เนี่ยนะคะจะต้องใช้เทคโนโลยีคลาสรูมจริงๆไม่ใช่เฉพาะอาจารย์นะก็คือนักเรียนด้วยนักศึกษาด้วยนะคะก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนนะมี
หลากหลายสไตล์ในการเรียนรู้นะไม่ใช่ตาดูหูฟังอย่างเดียวนะคะมีอินเตอร์แอคชั่นในชั้นเรียนได้ด้วยนะคะมีการให้นักศึกษาสามารถตอบสนองนะคะในชั้นเรียนมากขึ้นนะคะสังเกตได้ขอโทษค่ะสังเกตได้ว่าเวลาปัจจุบันจากประสบการณ์นะคะเมื่อก่อนละกันพอตอนนี้ชั้นเรียนดีขึ้นแล้วเพราะว่าใช้พวกมีเดียเข้ามานะคะก็ถามอะไรนักศึกษาก็จะไม่ค่อยตอบนะแต่ถ้าเกิดเราสร้างชั้นเรียนสร้างความคุ้นเคยความสนุกสนานให้กับชั้นเรียนนะคะโดยใช้มีเดียโปรดักชันเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ชั้นเรียนสนุกสนานขึ้นได้นะคะก็จากยกระดับนะคะอันที่สามคือยกระดับmaterial จากเป็น wording เยอะๆนะคะอาจารย์หันหลังสอนนะกลายเป็นสร้างมีเดียขึ้นมาทำให้คลาสสนุกสนานขึ้นได้นะคะการใช้มีเดียproduction ในชั้นเรียนนะคะที่นักศึกษาสามารถสร้างได้นะคะโดยอาจจะใช้ห้องสมุดเนี่ยเป็นตัวช่วยถ้าเกิดเรามีมีเดียโปรดักชันในห้องสมุดนะคะก็เช่นการสร้างคลิปสั้นๆนะคะสร้างอะไรถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคะทำให้สร้างพอดคาสต์นะคะทำให้ห้องเรียนเนี่ยสนุกขึ้นได้นะคะก็อาจจะมีการกำหนดวิธีการสร้างนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ได้มาจากคณะนิเทศนะจะมีทั้งสองท่านมาจากนิเทศอาจจะสื่อสารเรื่องนี้ได้ดีกว่าอาจารย์นะเพราะอาจารย์มาจากคณะวิศวะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เน้นการผลิตเน้นว่าคอนเทนต์ในชั้นเรียนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็คอนเทนต์อาจจะเป็นanalyze มีการวิเคราะห์แล้วจะสร้างมีเดียยังไงนะคะแล้วก็มีการดีไซน์มีเดียแล้วก็สร้างมีเดียขึ้นมานะ develop ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เห็นว่าในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะเราแจก iPad ให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นการใช้มีเดียในการเรียนนะคะในการเรียนในชั้นเรียนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเขาสามารถที่จะใช้ iPadเพื่อเป็นการทำกิจกรรมทำสื่อการสอนในชั้นเรียนเพื่อทำให้คลาสสนุกขึ้นได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่มหาวิทยาลัยที่เขามีมีเดียโปรดักชันในห้องสมุดนะคะอันนี้ที่ออสเตรเลียบอนยูนิเวอร์ซิตี้นะคะเขาก็มีการใช้มีเดียด้วยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งอาจารย์มองไม่เห็นอันนี้ที่เพนซิลเวเนียนะคะก็มีอยู่เช่นจากกันนะคะก็คิดว่าในเมืองไทยก็มีนะคะมีหลายที่น่าจะมีนะคะก็ในส่วนของอาจารย์ก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีครับผมกุลเชษนะครับจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเมื่อกี้อาจารย์นิทนันได้เกริ่นเรื่องของภาพรวมนะฮะของมีเดียโปรดักชันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งน่าสนใจมากนะครับจริงๆแล้วเป็นการเรียงลำดับที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะที่เป็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวผมจะลงลึกลงไปอีกนิดนึงนะครับในส่วนที่มันเป็นตัวมีเดียโปรดักชันจริงๆนะครับในยุค2019นะครับเป็นต้นไปจริงๆแล้วเรื่องของตัวมีเดียโปรดักชันเนี่ยนะครับตัวที่น่าจะเป็นมีเดียอันดับหนึ่งเลยนะฮะในยุคนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นวิดีโอนะครับมีการกล่าวกันว่าตั้งแต่ยุคปี2019เป็นต้นไปนะฮะจะเป็นยุคของคอนเทนต์วิดีโอทั้งหมดเลยนะฮะณวันนี้ถ้าเราดูเนี่ยชีวิตประจำวันของเรานะฮะตั้งแต่ตื่นนะครับหรือว่าไลฟ์สไตล์ต่างๆของเราเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นวิดีโอเลยนะฮะตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่โทรศัพท์มี Facebook นะฮะมันก็มีไลฟ์นะครับหลายคนนักศึกษาผมหลายคนที่สอนอยู่เนี่ยระหว่างให้เขาทำงานผมก็เดินผ่านนะฮะก็มีการตั้งกล้องนะฮะผมก็ไปแอบดูว่าเขาตั้งโทรศัพท์ไว้แปลกๆอ่ะแล้วก็จะเหลือบมองโทรศัพท์ตลอดเวลานะฮะเขาไลฟ์การเรียนของเขานะคือจริงๆไม่มีอะไรก็แค่นั่งจดเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าหน้าตาดีหน่อยก็จะได้ยอดนะฮะยอดวิวนี่เยอะมากเลยนะไม่มีอะไรเลยนะเห็นหน้าเห็นแค่ครึ่งเดียวนะฮะเพราะว่ามันองศามันคงไม่ได้นะครับแต่งานก็ใช้วิดีโอนะฮะทุกอย่างมันเป็นวิดีโอแม้กระทั่งการเรียนการสอนนะครับมันเป็นยุคของตัวคอนเทนต์วิดีโออย่างแท้จริงนะครับทีนี้ตัวซิสโก้นะครับเขาได้มีการวิจัยเป็นปีนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กนะฮะในยุคสมัยใหม่ในยุคที่ลุกวันพรุ่งนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูในกราฟตัวนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็น population ของตัวสีเทาเนี่ยจะเป็นจำนวนประชากรโลก
นะครับตั้งแต่ปี2001นะครับจนไปจนถึงปี2019นะครับส่วนตัวที่เป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นอินเทอร์เน็ตแอคเคาท์หรือว่าโดยเฉพาะเน้นไปในเรื่องของวิดีโอแอคเคาท์ซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าตัววิดีโอแอคเคาท์เนี่ยตั้งแต่ปี2001ขึ้นมานะครับจนถึงปี2012เนี่ยจะมีวิดีโอแอคเคาท์ที่เทียบกับสัดส่วนประชากรโลกทั้งหมดเนี่ย 40% นะครับแต่ในปี2016เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง 62%นะฮะปีนี้ปี2019ผมก็ค่อนข้างแน่ใจว่ามันต้องขึ้นไปไม่ต่ำกว่า 80-90% นะฮะแล้วผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านในที่นี้เนี่ยก็น่าจะต้องมี account ของ YouTube กันทุกท่านนะฮะทุกคนนะครับณวันนี้ความบันเทิงนะเราจะหาเรื่องอะไรต่างๆนะครับความรู้ความบันเทิงทุกอย่างมันอยู่ใน YouTube ถูกต้องมั้ยฮะ YouTube ก็เป็นอินเทอร์เน็ตเป็นวิดีโอ account อันนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในตัวของเดี๋ยวโทษนะครับเปิดสไลด์ต่อไปเลยให้ผมเลยก็ได้ฮะกดนะฮะซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยนะครับวันนั้นวิดีโอเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกนะครับในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยตัวเด็กของเราเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นเด็กที่แพสซีฟอีกต่อไปนะฮะมันเป็นแอคทีฟแล้วนะครับในหลายๆที่โดยเฉพาะในต่างประเทศเองเนี่ยเขาเริ่มให้มีการนักศึกษาเปลี่ยนวิธีการรีพอร์ตการทำงานหรือแม้กระทั่งรายงานเนี่ยออกมาให้อยู่ในรูปแบบของวิดีโอมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องใหม่จากเปเปอร์ที่เป็นตัวหนังสือนะฮะอาจจะออกมาเล่าในรูปแบบใหม่ที่มันเป็นลักษณะของวิดีโอนะฮะแล้ววิดีโอทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกเบลนด์เข้าไปอยู่ในห้องเรียนได้มากขึ้นนะฮะสไลด์ต่อไปเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นวิดีโอมันมาช่วยอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะมาช่วยในเรื่องของcollaboration นะฮะการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่อง engagement ในลักษณะในการเรียนการสอนนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆทรัพยากรนะครับของห้องสมุดก็เองก็ตามนะครับหรือว่าเป็น archive ของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สามารถจะมีมากขึ้นได้แล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบของวิดีโอมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกเลยว่าไอ้ตัวมันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับในการที่นำเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่พัฒนานะฮะแล้วก็เติมเต็มในตัวทักษะในศตวรรษที่21ให้กับตัวนักศึกษาหรือตัวนักเรียนเองได้ด้วยนะครับนะฮะทีนี้สไลด์ต่อไปเลยครับนะฮะทีนี้ในตัวถ้าเรามีการอย่างซิสโก้เนี่ยเขาก็ยังมีเขาเรียกว่าคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับว่าวิดีโอทำอะไรได้อีกนะฮะเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะฮะวิดีโอกำลังจะกลายเป็นช่องทางการสื่อสารที่ยอดนิยมนะฮะถูกต้องไหมฮะนะครับอินเทอร์เน็ตแอคเคาท์เขาบอกว่าใน YouTube เนี่ยนะครับถ้าเราจะดูวิดีโอทุกคอนเทนต์ใน YouTube นะครับเราต้องใช้เวลาเป็นพันปีนะครับถึงจะดูได้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นในทุกๆวินาทีเนี่ยมันมีวิดีโอที่อัปโหลดเข้าไปเป็นจำนวนชั่วโมงเนี่ยมากมายมหาศาลนะช่วงชีวิตนี้เนี่ยมันเราไม่สามารถดูวิดีโอทั้งหมดใน YouTube ได้เลยนะฮะเกิดอีกหลายชาตินี่ก็ดูไม่หมดนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกครับมันเป็นช่องทางการสื่อสารที่ยอดนิยมนะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือนะฮะเขาบอก 80% นะครับภายในปี2562เนี่ยนะครับ 80% ของการจราจรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเป็นวิดีโอทั้งหมดนะฮะทุกวันนี้ไลฟ์หมดแล้วฮะรายการทีวีต่างๆนะครับนอกจากว่าเราสามารถจะดูบนทีวีปกติได้แล้วเราก็สามารถดูเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับ 40% ก็บอกผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับวิดีโอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็จะเป็นคือแอคเคาท์ 40% ของแอคเคาท์ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นวิดีโอนะฮะก็แสดงว่ามันมีความจำเป็นมากๆนะครับต่อเลยฮะนะครับเพราะฉะนั้นวิดีโอก็เข้ามาอยู่ในห้องเรียนแล้วนะครับช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เนี่ยหรือว่ามีการกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะครับอย่างตัววิชาที่ผมสอนเนี่ยนะฮะจะเป็นวิดีโอเกือบทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวนี้ในการส่งงานเนื่องจากว่าตัวที่ผมสอนเองวิชาเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับทางด้านวิดีโอโปรดักชันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในลักษณะการรายงานการพรีเซนต์นะครับก็จะต้องมีวิดีโอเข้ามาเป็นส่วนในการเกี่ยวข้องในการเล่าเรื่องในสิ่งที่เขาต้องการจะนำเสนอด้วยนะครับนี่อันต่อมานะฮะวิดีโอก็ช่วยเพิ่มทรัพยากรในโรงเรียนเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับห้องสมุดนะครับต่อไปเนี่ยมันจะมีมากขึ้นแน่นอนนะครับจากตัวเรียกว่าอะไรบทเรียนที่อาจารย์นะครับทำการเรียนการสอนในห้องนะครับหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของทิวทอเรียลต่างๆนะมันก็เป็นวิดีโอนะอย่างยกตัวอย่างเช่นหลายท่านอาจจะรู้จักเว็บไซต์อันนึงนะครับชื่อว่า linda.com เคยได้ยินไหมฮะ linda.com เนี่ยมันเป็นเจ้าของชื่อว่าเจลินดาอะไรผมชอบเรียกว่าเจลินดา
เมื่อ20กว่าปีที่แล้วประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเวลาผมเรียน Photoshop ผมต้องไปซื้อวิดีโอสั่งมาจากอเมริกานะฮะวิดีโอสอน Photoshop จากเจ๊ลินดาเนี่ยนะฮะม้วนนึงเนี่ยหลายโอ้ยเป็นเกือบพันนะมั้งนะฮะหลายตังค์เลยทีเดียวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเจ๊ลินดาก็พัฒนาเป็นวิดีโอออนไลน์ทั้งหมดนะครับเขามีวิดีโอเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็สร้างรายได้จากการขายวิดีโอที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์เนี่ยได้มากมายมหาศาลแล้วล่าสุดเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยนะ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ย LinkedIn ก็ไปซื้อเรียกอะไรซื้อบริษัทเจ๊ลินดามานะฮะทราบไหมฮะซื้อมาเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้แพงมากนะฮะประมาณ 50,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะซื้อ linda.com มาอยู่ในเลขสิทธิ์ตอนนี้ถ้าเราเข้า linda.com เราเห็นว่ามีโลโก้ LinkedIn แปะอยู่ข้างล่างนะฮะนั่นแสดงว่าถ้า LinkedIn ซึ่งเป็นบริษัทโซเชียลมีเดียระดับโลกเนี่ยเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมของวิดีโอออนไลน์เนี่ยมันต้องไปได้นะฮะงั้นไม่ลงทุนถึงขนาด 50,000 ล้านมาซื้อตัวแอปพลิเคชันวิดีโอทิวทอเรียลเว็บไซต์ได้หรอฮะถูกต้องมั้ยฮะเพราะนั้นตอนนี้คอนเทนต์มันจะอยู่บนนั้นได้มากขึ้นนะครับในมหาลัยที่อังกฤษผมไปดูงานมานะฮะชื่อว่า Leeds Bourne เนี่ยนะครับเป็นมหาลัยที่เน้นการสอนทางด้านดีไซน์แล้วก็ทางด้านนิเทศนะฮะไปคุยกับนักศึกษาเขาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเข้าไปเรียนกับเขาเนี่ยมหาลัยจะให้อยู่2อย่างนะให้1คือ account Adobe Cloud CC กับ2คือให้ account linda.com เพราะฉะนั้นนักศึกษาอยากจะเรียนอะไรไปเรียนใน Linda อาจารย์มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแต่เรียนบนออนไลน์ทั้งหมดแต่เป็นออนไลน์คอนเทนต์ที่มหาลัยไม่ได้ทำเองเห็นไหมฮะเพราะนั้นมันจะมาอยู่ส่วนนี้ด้วยนะครับต่อไปเลยครับเพราะนั้นวิดีโอช่วยปรับปรุงผลการเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้นะฮะแล้วก็มีครูจำนวน 60% เชื่อว่ามันสามารถเพิ่มแรงจูงใจให้กับนักเรียนหรือนักศึกษาได้นะครับวันนั้นผมมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเรียนเราสั่งงานให้เด็กเขาทำเป็นรายงานเป็นเปเปอร์กับวิดีโอเนี่ยเห็นความแตกต่างกันนะครับระหว่างการกระตือรือร้นนะฮะเพราะว่าวิดีโอเนี่ยเขาได้มีความสนุกเพิ่มมากขึ้นพูดง่ายๆนะฮะดีกว่าไปเขียนเปเปอร์ที่มันเป็นแต่ตัวหนังสือนะครับจริงๆแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาระหว่างเปเปอร์กับวิดีโอนั้นไม่ได้ต่างกันแต่ความสนุกของการเรียนการสอนนั้นมันแตกต่างกันแน่นอนนะครับครู168ชื่อว่าเนื้อหานะฮะมันกระตุ้นในการอภิปรายแน่นอนว่าในการนำเสนองานนะครับวิดีโอจะเข้ามีส่วนช่วยแล้วก็ทำให้มันดูตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะครับครู 55% เชื่อว่าวิดีโอจะช่วยในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะฮะเปเปอร์มันก็เขียนเป็นเปเปอร์นะฮะแต่ถ้าคุณจะเล่าเรื่องเป็นวิดีโอนะฮะมันไม่สามารถจะเอาจากเปเปอร์มาลงเป็นวิดีโอได้ทั้งหมดมันต้องสร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่องใหม่แล้วตรงนี้แหละฮะมันจะมาช่วยกระตุ้นในแง่ของการความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับงั้นต่อมานักเรียน 91% นะครับรู้สึกว่าการใช้การจับภาพบรรยายในขณะที่การเรียนการสอนเนี่ยทำให้เขาเรียนรู้เนื้อหาได้มากขึ้นอันนี้ก็คงน่าจะเป็นลักษณะของ Classroom Capture หรือรูปแบบการบันทึกการเรียนการสอนเก็บไว้ในอาร์คีฟและให้นักศึกษานั้นมาคืออะไรดูภายหลังนะครับเพื่อทบทวนบทเรียนนะครับนักเรียน 91% เชื่อว่ามันกระตุ้นเขาได้นะครับอันต่อมาคือส่วนครูนะฮะครูก็เชื่อว่า 62% ของคุณครูเชื่อว่าทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือตัวนักเรียนมัธยมปลายนะครับบอกว่า 44% ของนักเรียนมัธยมปลายบอกว่าเนื้อหานะครับที่อยู่ในออนไลน์ช่วยทำให้เขามีคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นได้นะฮะนี่ก็คือคุณสมบัติของตัววิดีโอนะครับทีนี้จากที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเราจะเอาจากวิดีโอเข้ามาสู่ในคลาสรูมนะครับเพราะฉะนั้นคลาสรูมเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่คลาสรูมที่เป็นฟิสิคอลหรือเป็นห้องเรียนนะครับเข้าไปในห้องปั๊บก็มีจอโปรเจคเตอร์บ้างนะฮะด้านหลังจอเป็นกระดานดำเป็นไวท์บอร์ดนะครับมีโต๊ะนักเรียนก็เข้ามานะฮะครูก็อยู่หน้าชั้นแล้วก็บรรยายไปนะฮะ1เทอม14สัปดาห์นะฮะไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับแต่ณวันนี้คําว่าห้องเรียนมันขยายขอบเขตมีนิ่งไปมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในหัวข้อที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือในเรื่องของ Virtual Classroom The Borderless Education นะครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่ามันเป็นห้องเรียนเสมือนนะครับซึ่งมันจะเป็นการศึกษาที่มันไร้พรมแดนหรือไร้ขอบเขตนะครับแล้วก็มันเป็นบัวชั่วจริงๆนะฮะเสมือนไม่มีอะไรอยู่จริงแล้ววันนี้เดี๋ยวท้ายๆจะมีคลิปวิดีโออันนึงที่ต่างประเทศเขาทำนะและอยากให้อาจารย์ได้ลองชมด้วยนะครับทีนี้เรามาดูความหมายก่อนนะฮะจริงๆแล้ว Virtual Classroom เนี่ยมันไม่ใช่คำใหม่นะครับมีมานานแล้วนะครับอาจารย์คันชิตนะฮะซึ่งเป็นอาจารย์
ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วความหมายของ Virtual Classroom หรือห้องเรียนเสมือนเนี่ยมันก็คือการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับที่มันเชื่อมโยงผู้เรียนเข้าไว้ด้วยกันนะครับเพราะนั้นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีส่วนประกอบที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับมีเว็บไซต์มีเว็บเบราว์เซอร์ในตัวเป็นการแสดงผลนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นการศึกษาระยะไกลหรือว่า distance education รูปแบบหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้รูปแบบนี้มันก็จะสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วกิจกรรมการเรียนการสอนทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่บนเว็บไซต์หรือว่าอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบว่ามันจะนำเสนอในรูปแบบไหนนะครับสมัยก่อนรูปแบบหรือว่าแพลตฟอร์มมันก็อาจจะมีไม่ได้มีอะไรมากมันก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับเหมือนกับที่ lynda.com ทำนะฮะก็คือเป็นเว็บไซต์แล้วก็เอาวิดีโอที่เป็นเรื่องของการบันทึกการเรียนการสอนเนี่ยเอาไปผูกไว้นะครับถ้าเด็กอยากจะทำแบบฝึกหัดก็ไปดาวน์โหลดแบบฝึกหัดมาแล้วก็ทำตามนะฮะนั่นก็จะเป็นลักษณะที่ทำกันอยู่นะครับนี่อันต่อไปก็คือเพราะนั้นผู้เรียนเนี่ยก็จะเข้ามานะฮะแล้วก็เรียนรู้นะฮะผ่านกระบวนการตรงนั้นนะฮะผ่านเครือข่ายจำลองนะฮะที่เป็นห้องเรียนเสมือนนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะเป็นแนวคิดที่จริงๆไม่ได้เนื่องจากว่ามันเป็นนิยามที่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่ารูปแบบของ Virtual Classroom เนี่ยมันพัฒนาต่อจากนี้ไปอีกมากนะฮะทีนี้ตัวส่วนประกอบจากที่อาจารย์พันชิตพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะสรุปได้ว่านะฮะต่อเลยครับนะเพราะฉะนั้นSmart Classroom เนี่ยจะต้องประกอบด้วยว่า1จะต้องมี device นะฮะวันนั้น device ที่ว่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กนักเรียนจะมีอะไรนะครับ1ก็อาจจะเป็นคอมพิวเตอร์เป็น iPad เป็นโทรศัพท์นะฮะเป็นอะไรก็ได้ที่มันสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเปิดตัวเว็บไซต์นะครับหรือว่าตัวบทเรียนการเรียนการสอนนั้นได้นะครับอันต่อมาก็คือมันจะต้องมีตัวต้องออนไลน์นะฮะแต่ยุคเก่าเนี่ยนะฮะต้องแยกกันระหว่าง e-learning นะครับกับแนวคิดใหม่ของ Virtual Classroom e-learning เนี่ยมันออนไลน์จริงแต่มันไม่ไลฟ์ถูกต้องไหมฮะมันเป็นการบันทึกสำเร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปเก็บไว้ในคลังหรือในเซิร์ฟเวอร์แล้วเราอยากจะดูดาวน์โหลดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ยุคในความในเรียกว่านิยามใหม่ของ Virtual Classroom นั้นมันเป็นการสอนแบบไลฟ์นะครับไลฟ์นะฮะแต่ว่าเมื่อไลฟ์แล้วมันก็สามารถจะบันทึกเก็บไว้เป็นคลังไปดูไว้ดูย้อนหลังได้เช่นกันเพราะนั้นคำระหว่างคำว่า e-learning เป็น Virtual Classroom ไหมอาจจะใช่ในนิยามเก่านะครับแต่ในนิยามใหม่มันจะกว้างมีขอบเขตมากกว่านั้นนะครับอันต่อมาก็คือตัวต้องเป็นมัลติมีเดียนะฮะเพราะนั้นในรูปแบบของตัว Virtual Classroom มันคงไม่ใช่ให้เด็กไปดาวน์โหลด PDF มาอ่านเองแน่นอนนะครับหรือมันอาจจะต้องมีอะไรมาก PDF อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่โดยหลักๆรูปแบบหลักๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัววิดีโอนะครับและสุดท้ายก็คือมันจะต้องเป็น anywhere any place และ anytime นะฮะคือสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับก็สามารถจะเรียนรู้ได้แล้วทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเป็นความหมายที่เรียกว่า Virtual Classroom นะครับทีนี้ในรูปแบบของ Virtual Classroom นะฮะอย่างที่เป็นโอพาราดามนะฮะเป็นนิยามเก่าก่อนก็แล้วกันนะครับมันก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดานะครับแล้วก็มีจริงๆแล้วให้เราลองนึกถึงรูปแบบของโรงเรียนไกลกังวลก็ได้นะแต่ไกลกังวลเนี่ยเขาใช้รูปแบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายเป็นคลื่นความถี่โทรทัศน์นะครับแล้วก็ไปตามโรงเรียนต่างๆแต่รูปแบบอย่างที่บอกแล้วฮะตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการบันทึกเทปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบที่อยู่ในห้องเรียนแบบนี้เป็นห้องเรียนจริงๆแล้วในห้องเรียนก็จะติดตั้งพวกกล้องนะครับต่างๆเอาไว้เต็มไปหมดเลยไมโครโฟนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะถูกส่งต่อออกไปที่นักเรียนที่อยู่ห่างไกลอีกที่หนึ่งนะครับนะฮะเรากดสไลด์เลยฮะนะฮะเหมือนตรงนี้ในห้องเรียนนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารออกไปได้ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มีdevice ต่างๆนะฮะก็สามารถจะเรียนได้นะฮะคล้ายๆกับอันนี้เป็นห้องเรียนและด้านหลังห้องเรียนก็จะมีกล้องอยู่ถูกไหมฮะแล้วก็เรียนในห้องเนี่ยก็แบบหนึ่งนะครับในแล้วก็เรายังสามารถไลฟ์นะฮะการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยนะครับออกไปที่ใครก็ได้นะครับที่มี device ในการรองรับนอกห้องเรียนนะครับเนื่องมันอยู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูได้ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยล้าสมัยไปแล้ว
นะที่บอกเนี่ยนะครับมาดูที่บอกว่าเป็นความหมายใน New Paradigm กันดูบ้างนะครับเป็นการจัดเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบนะครับเปิดวิดีโอเลยฮะอันนี้เป็นวิดีโออันนี้เป็นวิดีโอของ Business School ที่บาร์เซโลนานะครับอันนี้ต้องกลับไปก่อนหน้านี้ฮะมีก่อนวิดีโออันนึงแผ่น ESA Business School is one of the leading business schools in the world. We provide experiences that are both degree and non-degree or executive education. It's still pretty challenging to get, you know, 60, 80 people into an environment where they can all hear and see each other seamlessly, where they can share content and co-create content, where they can interact with different tools. So the virtual classroom allows us essentially to conduct the same methodology, which is a rich discussion of a particular scenario, a case, in a virtual context. The context where people are at their home, the faculty is here on campus and are able to engage in this debate. We realized that trying to reproduce the experience in a physical classroom with remote participants was one thing, but we could go far beyond because digitalizing the learning experience allowed you to go for additional features. For example, you could track or you could measure things that in a physical classroom typically are difficult to track or to measure. The time that the person is speaking or participating, the number of times that he raised his hand, the results of all votes, and use all that material to enhance the experience for the professor and of course for the participant. We actually on the way to come fairly close. ไม่มีนักเรียนจริงนะฮะแต่ว่าห้องเนี้ยอยู่ในแคมปัสนะครับแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเนี้ยอยู่ทั่วโลกเลยที่เข้าแพลตฟอร์มเข้าระบบของเขามา It's easier to see names. It's easier to see when someone raises a hand. It's easier to keep track, you know, who has spoken, who hasn't spoken. And so it's a combination. You rely on the things that you do in the physical classroom, and most of them still work and work pretty well.But on top of this, you have another tool set, the polls, some of the other things that you can complement or that you can add to the traditional techniques. เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้เป็นของสเปนนะครับ ISES อีกอันนึงจะเป็น Harvard นะครับ Business School ครับอันนี้ภาพจะชัดขึ้นนะฮะ Bring up the wall, please. เขาใช้ระบบเดียวกัน Make it as interactive as possible. I'll be using the boards a lot. Join with me.What are they doing wrong? They got the value proposition all wrong. Just because he works in one geography doesn't mean he's going to work in another. Ready for take four. Call it four. All right, so here's what we want to do. Let's take a poll. Everybody open up their polling tool. First option is to stay the course.
second option is to pull and relaunch, and the third option is somewhat in between. All right, so most of you, despite the problems, think this company should stay the course. Afafa, I take it you disagree? Well, yes. I do disagree. So Sally, why does that worry you? What it tells me is that the business lacks discipline. And every time they encounter a problem, they try to spend their way out of it. Jeffrey and Lennon, what about you? What's your plan? I start with a product mix. I'd pull the market, make the necessary adjustments, and then move on. Now that was a great session. See you all next week. เป็นไงฮะอยากได้ไหมฮะนะครับผมดูคลิปพวกนี้ครั้งแรกนี่กิเลสนี่ขึ้นเลยนะฮะอยากได้ตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์แบบมายืนสอนหน้าคือถ้าอยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์จะต้องเหมือนเป็นว่าจะเรียกว่าไงดีอะเหมือนคอนดักเตอร์อะนะฮะที่จะนำนะฮะบทเรียนต่างๆเข้าไปนะเหมือนเป็นไลฟ์โชว์ลักษณะหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของเขาจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็คือห้องเรียนน่ะนะฮะทั้งสเปนแล้วก็ในของฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็อยู่ในแคมปัสทั้งหมดเพียงแต่ว่าห้องนั้นจะต้องติดตั้งพวกอุปกรณ์ต่างๆนะเป็นพวกวิดีโอวอลด้านหลังมีคอนโทรลรูมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าแอสเซทได้ครั้งละ80คนอย่างที่เท่าที่ฟังนะครับประมาณ80คนที่ลงทะเบียนในแต่ละห้องเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างของฮาร์วาร์ดจะทำให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันมาจากหลายประเทศในโลกนี้นะฮะที่อินเดียที่เซี่ยงไฮ้ที่ไหนก็แล้วแต่ที่อังกฤษคอนเน็กเข้ามาในห้องนัดเอาเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีอาจารย์มาสอนนะครับสามารถโต้ตอบได้เสมือนว่าเราอยู่ในห้องเรียนนั้นจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละฮะมันก็จะเป็นรูปแบบอันนึงที่มันจะเป็นเทรนด์ต่อไปของโลกในเรื่องของการศึกษานะครับเพื่อนผมหลายคนไม่เรียนต่อปอโทหรือบางคนจบปอโทแต่ไม่ต่อปอเอกนะครับแต่หันมาเรียนลักษณะแบบนี้เป็นช็อตคอร์สสั้นๆแทนซึ่งในหลายๆที่เนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เนี่ยนะครับในการหาเงินเข้าเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียนรู้แบบออนไลน์แบบนี้แหละฮะเป็นไลฟ์นะฮะอย่างเช่นที่เขาลงที่บอกเขาต้องเรียนประมาณ5ทุ่มนะฮะนัดตอน5ทุ่มอย่างเงี้ยบางคนก็บางวิชาก็ประมาณตี2อะไรอย่างงี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันต้องดูเวลาที่ทุกคนนะเข้ามาได้ทั้งโลกนี้นะครับเดี๋ยวอีกเดือนหน้าเนี่ยผมลงทะเบียนของ Adobe เอาไว้ที่ก็จะสอนตัวเขามีคอร์สฟรีเยอะมากเลยนะฮะของ Adobe เข้าใจว่าก็น่าจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะครับเพราะว่าผมเข้าห้องตอนเที่ยงคืนนะฮะประมาณอย่างเงี้ยเรียนครั้งละ2ชั่วโมงนะครับเป็นเกี่ยวกับโปรแกรมในหัว Adobe เนี่ยแหละนะครับสไลด์ต่อไปเลยฮะเพราะนั้นถ้าเราอยากจะได้อย่างที่อยาก2วิดีโอที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมี tools อะไรบ้างนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเอาแบบคร่าวๆหลักๆเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือมันเป็นระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วันนั้นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันก็คือเป็นรูปแบบการสื่อสารชนิดนึงนะครับที่ผ่าน IP นะฮะหรือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะต้องมีกล้องวิดีโอนะครับก็จะเห็นว่าในห้องเนี่ยอย่างในห้องเรียนที่อยู่ในภาพเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นห้องแล้วก็มีกล้องเนี่ยติดตั้งเป็นหน้าอาจารย์เอาไว้นะครับในขณะเดียวกันในฝั่งของนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กซึ่งคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กปัจจุบันเนี่ยมันก็ติดตั้งกล้องวิดีโอเอาไว้อยู่แล้วนะครับที่สามารถจะจับหน้านักเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ระบบอันนึงที่จะต้องมีเลยก็คือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แน่นอนว่าวิดีโอนั้นมันเป็นลักษณะมีเดียที่ค่อนข้างใหญ่นะครับหรือมี data ที่มีปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นมันก็จะต้องมีโคเดกบางตัวที่มาควบคุมบีบอัดทำให้วิดีโอพวกนี้นะครับมีขนาดที่เล็กลงและสามารถวิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพราะนั้นมันจะต้องมีตัวโคเดกที่จะเข้ารหัสถอดรหัสณวันนี้เนี่ยโคเดกที่นิยมในเรื่องของการใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็จะเป็น H.265 นะครับในฟอร์แมต MP4 อย่างที่เรารู้จักกันนะครับอันต่อไปก็จะเป็นกล้องนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องวิดีโอมันไม่ได้เป็นกล้องวิดีโอตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็หรือจะเป็นวิดีโออย่างข้างหลังเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะไม่ค่อยใช้ในระบบนี้นะครับโดยปกติแล้วกล้องที่ใช้ในระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเฉพาะทำ Virtual Classroom เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาอย่างที่เห็นนะฮะเขาเรียกว่าแพนทิลซูมนะครับหรือ PTZ นะครับเล่าให้ฟังนิดนึงอย่างงานพระบรมราชาภิเษกที่ผ่านมานะครับ 80% ของกล้องที่ถ่ายทอดเป็นกล้องแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นกล้องตัวใหญ่ๆอย่างที่เราเคยเห็นแต่ภาพนั้นคมชัดมากนะฮะเพราะนั้นกล้องเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนมากคือกล้องมันมีขนาดที่เล็กลงนั่นเองนะครับกล้องพวกนี้มันสามารถใส่ซอฟต์แวร์หลายตัวเข้าไปได้
นะครับอย่างเช่นที่จีนนะครับผมไปเพิ่งไปดูเนี่ยมางานอินโฟคอมเนี่ยนะครับเขาก็มาพรีเซนต์เดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องพวกนี้มันสามารถทำ face detection ได้ face detection เอาไปทำอะไรบ้างในห้องเรียนหนึ่งเช็คชื่อวันนั้นเมื่อเด็กเข้ามานั่งในห้องเรียนแล้วระบบเช็คชื่อไม่ต้องมานั่งเรียกทีละคนนะฮะมันก็ detect หน้าให้เรียบร้อยแล้วมันก็เช็คเรียบร้อยเลยปุ๊บนะครับแต่แน่นอนว่าเด็กคงจะต้องไปถ่ายรูปออกไปก่อนเพื่อให้มันเทียบกันนะฮะแต่นี่ก็คือระบบอัตโนมัตินะฮะเช็คชื่อนะครับอันที่สองก็คือมันสามารถรู้เรื่องของอารมณ์ได้กล้องมันจะวิเคราะห์ได้นะครับว่านักศึกษาหรือนักเรียนของเราหนึ่งอยู่ในมูดแฮปปี้หรือปกตินะครับแปลกใจเศร้าโกรธหรือกลัวนะฮะมันรู้เลยหรือง่วงอะไรแบบนี้นะครับเขาจะทำเป็นกราฟให้เห็นด้านล่างเลยเวลาที่รีพอร์ตออกมาว่าการสอนของเราเนี่ยเด็กอยู่ในอารมณ์ไหนนะฮะเป็น AI ชนิดหนึ่งนะครับนะฮะหรือก็จะบอกปริมาณก้มหน้าเงยหน้าเด็กคนไหนที่เงยหน้ามองเรากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก้มหน้าทำอย่างอื่นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะอาศัย AI ที่เข้ามากับกล้องตัวนี้ได้เห็นไหมเดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปค่อนข้างไกลนะครับอันต่อมาก็คือจะต้องมีมอนิเตอร์นะฮะมีจอภาพนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอวอลนี่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละที่อยากจะลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อเลยครับนะฮะมีไมโครโฟนนะครับที่เสียงไมโครโฟนก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งฝั่งอาจารย์แล้วก็ฝั่งตัวนักศึกษาที่อยู่อีกที่หนึ่งนะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันติดตั้งทั้ง2อย่างนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลนะฮะพวกนี้ก็จะต้องอยู่ในห้องคอนโทรลรูมที่ไว้ควบคุมกล้องแต่ก็อย่างที่ว่าฮะกล้องพวก PTZ เหมือนตัวเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีระบบแท็กกิ้งนะครับไม่ต้องใช้พวกนี้ก็ได้มันก็แท็กตามอาจารย์เดินก็ได้เหมือนกันนะอาจารย์เดินอยู่ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายกล้องมันก็แพนตามโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวคอนโทรลก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็มีออกมาขายแล้วนะครับแล้วก็มีระบบออนไลน์ไวบอร์ดนะครับก็จะเห็นว่ามันคงไม่ใช่มีแต่แค่หน้าอาจารย์ที่พูดออกไปนะครับหรือสไลด์อาจารย์บางครั้งอาจารย์จำเป็นที่จะต้องเขียนนะฮะลักษณะแบบนี้ด้วยนะก็เป็นอินเตอร์แอคทีฟบอร์ดซึ่งบอร์ดพวกนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่ออยู่กับระบบแล้วก็ส่งต่อไปให้นักเรียนนักศึกษาเห็นที่บ้านเขาด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้มีแต่หน้าอาจารย์อย่างเดียวนะครับต่อไปมี instant message tool ก็คือเป็นเรื่องของ text ในการติดต่อนะฮะอย่างที่เราเห็นในวิดีโอเนี่ยอาจารย์สามารถให้ทำโพลได้เลยในการแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆว่าใครเห็นด้วยไปให้ไม่เห็นด้วยในประเด็นไหนหรือแม้กระทั่งเวลาที่เพื่อนพรีเซนต์อยู่เพื่อนคนหนึ่งพรีเซนต์ใช่ไหมฮะเพื่อนอีกหลายคนนะอีกหลายสิบคนทั่วโลกสามารถไปกดปุ่มได้ว่าเห็นด้วยกับเพื่อนที่พูดอยู่ไหมหรือแค่หรือว่าไม่แน่ใจหรือว่าไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะอินเตอร์แอคกับสิ่งที่เพื่อนเขากำลังนำเสนออยู่ณตอนนั้นได้ทันทีนะอาจารย์ก็จะรู้และเข้าใจว่าเพื่อนที่พรีเซนต์อยู่ก็จะรู้ด้วยว่าเพื่อนคนไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือแค่หึหรือยังไงก็แล้วแต่เห็นไหมฮะมันมีระบบตรงนี้อยู่ด้วยนะครับอันต่อไปก็คือมันมีเรื่องของเขาเรียกว่าแบ็กออฟฟิศนะฮะเป็น participation control นะฮะพวกนี้อย่างระบบที่เรานำเสนอที่ดูไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่ใหญ่มากนะฮะจะเห็นว่าเป็นห้องคอนโทรลรูมเพราะฉะนั้นการทำห้อง virtual classroom ในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่ต่างกับการทำสนิทโทรทัศน์นะครับมีทีมงานมีโปรดิวเซอร์มีสวิตเชอร์นะครับมีคนคอยบอกว่านักศึกษาคนไหนยกมือถามเขาจะบอกผ่านอินเตอร์คอมไปเพราะอาจารย์จะต้องติดอินเตอร์คอมด้วยแล้วก็ฟังเสียงจากข้างหลังมาว่าใครจะเป็นคิวต่อไปที่อาจารย์จะต้องสื่อสารด้วยหรือใครตอบอะไรกลับมานะเพราะนั้นอาจารย์ก็จะรู้นะก็จะต้องมีคนคอยช่วยอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราบอกนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ผมก็แคปมาจากวิดีโอเมื่อกี้นะครับให้เห็นชัดๆนะครับว่ามันมีตัวแบบนี้อยู่นะครับนะฮะสุดท้ายในส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มนะฮะวันนั้นในแต่ละที่เองก็ต้องไปออกแบบแพลตฟอร์มของตัวเองนะว่าในเวลาที่มันไปถึงนักศึกษาแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับเนี่ยอย่างนี้นะฮะก็จะโผล่ไปที่โน้ตบุ๊กนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่อาจจะอยู่ในรูปแบบแอปก็ได้นะครับหรือจะเป็นเว็บเบสก็ได้นะมีวิดีโอส่วนไหนจะเป็นเมสเสจส่วนไหนจะทำโพลอย่างเงี้ยนะครับสามารถนำเสนอได้จริงๆแล้วมันสามารถออนได้ทุก device นะครับทั้งเป็น desktop เป็น book โน้ตบุ๊กหรือจะเป็นตัวแท็บเล็ตเองก็ตามนะฮะแต่ผมจะบอกอาจารย์อย่างหนึ่งว่าจากทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะฮะผมว่ามูลค่าเนี่ยถ้านับเป็นเงินบาทผมคิดว่าต่อ1ห้องเนี่ยหลายสิบล้านแน่นอนนะหลายสิบล้านต่อ1ห้องนะครับแต่ว่าผมสามารถจะมีวิธีที่ให้อาจารย์กลับไปวันนี้ทำได้ทันทีคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้
ในทุกๆข้อเลยทำได้นะครับแล้วบางทีมันเป็นเรื่องที่ไอทีลืมบอกเราอะนะฮะหลายที่อาจจะมีติดตั้งอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันทำได้นะผมขอใช้ชื่อวันไปเป็น low cost virtual classroom ก็แล้วกันนะครับผมทดลองใช้ระบบนี้มาประมาณ2เทอมแล้วนะครับตอนนี้เริ่มสอนที่บ้านแล้วครับนะฮะมีบางวิชาอย่าบอกไปเดี๋ยวคณบดีผมรู้นะฮะอย่าเอ็ดไปบางกลุ่มทดลองนะฮะสอนที่บ้านนะครับหรืออย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดเยอะแล้วผมหาเวลาชดเชยคลาสแทบไม่ได้เลยก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันนะฮะก็อาจจะนัดนักศึกษาตอน2ทุ่มต่างคนต่างผมก็อยู่ที่บ้านนะครับแล้วให้เด็กนักศึกษาพรีเซนต์งานผ่าน Virtual Classroom ที่ผมเซตขึ้นมานะฮะแล้วเดี๋ยวดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับต่อไปเลยฮะนะครับจริงๆแล้วตัวนี้มันอยู่ในชุดของ Microsoft Office 365นะครับนะฮะแล้วผมเชื่อว่าในหลายมหาวิทยาลัยนะครับได้ทำการผมคงต้องซื้ออะนะครับ Microsoft Office 365ติดตั้งอยู่เรียบร้อยแล้วนะฮะ 80-90% ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีเรื่องนี้อยู่นะครับทีนี้อย่างที่เราถ้าเรารู้จักกันเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึง Microsoft Office เราก็จะรู้อยู่แค่ว่ามันอาจจะมี Word PowerPoint Excel นะฮะ Note หรืออะไรแค่นี้นะแต่จริงๆแล้ว Microsoft Office 365มีแอปพลิเคชันอยู่เยอะมากเลยนะฮะที่เราสามารถใช้ได้ฟรีตามที่เราซื้อจริงๆแล้วมันอยู่ในแพลนมันมีหมดอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าอะไรซื้อเราก็ใช้ได้หมดนะครับต่อไปเลยครับนี่คือแอปทั้งหมดที่ Microsoft มีนะฮะเยอะมากแล้วสามารถดึงมาเป็นโมดูได้นะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปนะฮะแต่ที่ผมใช้เป็นหลักๆสำหรับทำ Virtual Classroom เนี่ยผมใช้อยู่2แอปนะครับที่เป็นของ Microsoft Office ก็คือ Microsoft Teams กับ Microsoft Plannerมีใครเคยได้ยินหรือใครเคยใช้ทีมกับแพลนเนอร์ของ Microsoft ไหมฮะยกมือผมดูนิดนึงมีไหมฮะมีเกาหัวไม่ได้ยกใช่ไหมฮะมีโอเคไม่เป็นไรไม่มีงั้นจะได้ไปต่อเลยนะครับอันนี้เป็นวิดีโอของ Microsoft Teams นะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวกับลองดูสั้นๆก่อนก็ได้ฮะ Over the course of the last 4 years Omaha Public Schools has been in a transformation modeWe really tried to look at what should happen in the classroom today. Many times what you saw was a lack of use of technology within the classroom, and what we're doing right now is really purposeful. Children that are in school now have never lived in an era where there's not been technology right at their fingertips, so it just makes sense to reach them at that level. I love walking into those classrooms to see how kids engage with technology.We talk about the 4 C's a lot. So it's communication, collaboration, critical thinking skills, and creativity. Teams really does all of them. It's highly collaborative because I have conversations more in real time, more informal, and more consistent. I have the ability to bring in apps that I would use, like OneNote. Then whenever you add video into the mix, I have real time face-to-face happening. All those pieces together,create an environment that you just don't see in anything today. Well, within Teams, there's instant feedback back to that student and collaboration between students within an environment that's safe and effective for classroom learning. That learning process extends well beyond the confines of a school. Learning can happen just about anywhere. It's just a better way of communicating because if you're not going to see somebody, you can still communicate with them even though they're not there.Being a teacher, you never have all the answers, so it is nice to be able to collaborate with other team members, whether it be down the hallway, in another part of the building, or in another state. Using Teams is just an easy way to get more ideas on how to reach the kids in the classroom. Teachers get a digital hub for classrooms and professional learning all in one area. There's a lot of power that can come out of that.First and foremost, you have to have amazing teachers. Secondly, I think you have to have great leadership. And then thirdly, I think you need opportunities. Whenever students have the opportunity to connect the dots, that's when learning is purposeful, because that's going to drive them to be who they can be. นะครับจริงๆแล้ว
ตัว Microsoft Teams เนี่ยนะครับมันถ้าเมื่อเราล็อกอินเข้าไปใน Microsoft 365นะครับเราก็จะเจอพวกแอปอย่างเนี้ยอยู่แล้วก็จะเห็นว่ามันมี Microsoft Teams อยู่อันนี้นะครับถ้าจะแปลเป็นไทย Microsoft Teams มันคืออะไรนะฮะ Microsoft Teams เนี่ยจริงๆแล้ว Microsoft ถูกออกแบบมาให้มันเป็นการทำงานร่วมกันนะฮะระหว่างแผนกหรือคนในบริษัทนะครับที่หัวหน้างานเนี่ยสามารถที่จะแอสไซน์งานทำการสื่อสารติดตามงานของตัวลูกน้องเองได้นะครับแล้วต่อมาภายหลังเนี่ย Microsoft ก็เอาฟังก์ชันของ Teams เนี่ยมาอยู่ในพาร์ทของ Education ด้วยนะครับทำให้เราสามารถสร้างห้องเรียนขึ้นมานะครับแอดนักเรียนเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะสร้างกิจกรรมนะครับหรือทำการเรียนการสอบแบบ Virtual Classroom แบบนี้เมื่อกี้นี้ก็สามารถทำได้อยู่ใน Microsoft Teams ได้ด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นหน้าตาของ Microsoft Teams นะครับเดี๋ยวลองกดอีกทีสักทีนึงฮะจะขยายนะครับทางด้านซ้ายมือนะฮะทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเป็นชื่อวิชาผมตั้งเป็นชื่อวิชาไว้นะครับก็เหมือนเป็นห้องเรียนซึ่งในแต่ละห้องก็จะมีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเอาไว้นะเราสามารถแอดเข้าไปได้นะครับว่าในส่วนของทางขวามือเนี่ยนะครับในส่วนของทางขวามือมันก็จะเป็นส่วนที่มันเป็นโมดูลคล้ายๆกับ LINE หรือว่า Facebook นะฮะเพราะฉะนั้นเราสามารถทำการคอมมูนิเคทหรือว่าทำการสื่อสารกับนักศึกษาได้นะครับเพราะนั้นในการสื่อสารนักศึกษาหลายคนอาจจะเปิดกลุ่ม LINE หลายคนอาจจะเปิดกลุ่มของ Facebook นะครับอันนี้2ส่วนนี้มันมารวมกันนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับมันก็จะให้เราสามารถพิมพ์ก็เหมือนเป็นการพิมพ์ Facebook หรือ LINE นั่นแหละนะครับก็แนบไฟล์ได้ใส่อิโมจิคอนได้นะครับใส่สติ๊กเกอร์ได้นะครับและอาจารย์จะมองดีๆจะเห็นว่ามันจะมีรูปกล้องวิดีโออยู่ตัวนึงเล็กๆนะครับไอ้รูปกล้องวิดีโอตัวนี้แหละครับมันสามารถเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วมันจะทำเป็น Virtual Classroom คล้ายๆกับของ Harvard แล้วก็IESE ได้นะครับแบบนั้นเลยนะครับยิงผมเตรียมสาธิตแต่ว่าที่มันอาจจะไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่นะฮะเราเปิดสไลด์ต่อไปนะฮะเนี่ยในรูปแบบคล้ายๆแบบนี้นะครับจริงๆแล้วพอเรากดไอ้ปุ่มวิดีโอเข้าไปเนี่ยนะฮะเราก็นัดแนะนักเรียนว่าเราจะเปิดห้องแบบนี้กี่โมงจริงๆตรงนี้มันเป็นเอนจินของ Skype นะฮะของ Skype เท่านั้นเองพอเปิดไปปั๊บนะครับนักเรียนที่เราก็นัดกับเวลาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหน้าผมที่เป็นวิดีโอนี่ผมอยู่บ้านนะครับและด้านล่างที่เป็นวงกลมๆนั้นก็คือนักเรียนหรือนักศึกษานะครับถ้าเขาใช้โน้ตบุ๊กที่ติดตั้งกล้องก็จะมีหน้าเขาอยู่นะครับหรือบางคนอาจจะปิดกล้องเขินอายนะครับแล้วแอปตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้ทุก device นะฮะอย่างเด็กบางคนก็อยู่หอนะครับบางคนก็อยู่บนรถตู้นะฮะเปิดแล้วก็ใส่เฮดโฟนรู้แล้วเป็นบรรยากาศรถตู้เพราะว่านัด2 ทุ่มยังไม่ถึงบ้านนะครับบางคนก็อยู่ในร้านอาหารอะไรอย่างนี้ก็มีแล้วก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับส่วนเราก็สามารถนอกจากจะมีหน้าตาของเราที่โผล่ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นสไลด์นะครับจะเป็น PDF ไฟล์เป็น PowerPoint เป็น Keynote เป็นอะไรก็ได้นะครับที่จะเอาขึ้นไปนะครับแล้วเราก็สอนเพราะไอ้หน้าจอที่เป็นกรอบสีแดงๆตรงนี้มันก็จะไปโชว์อยู่ที่หน้าจอของนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่บนโทรศัพท์หรืออยู่บน Mac อยู่บนโน้ตบุ๊กอะไรก็ตามแล้วไปพร้อมกับเสียงของเรานะฮะวันนั้นอันเนี้ยได้เลยแล้วเราจะสวิตช์กลับมาที่เป็นหน้าวิดีโอนะครับมันก็จะแบ่งจอเป็นส่วนๆก็จะมีหน้าเด็กขึ้นมาแล้วแต่ว่าจะตั้งว่าขึ้นจะให้เห็นเราเห็นกี่คนได้แบบเนี้ยก็โต้ตอบสนทนากันได้นะครับอาจารย์บางท่านบอกว่าอ้าวแล้วถ้าอยากจะไม่ได้ใช้ในบางวิชานะอาจจะไม่ได้ใช้สไลด์แบบนี้เสมอไปต้องการเขียนได้ไหมทำได้นะครับเพราะว่าใน Microsoft Teams มันจะมีแอปตัวหนึ่งที่มันจะเป็นไวท์บอร์ดออนไลน์ฮะเป็นบนคลาวด์อาจารย์อาจจะลงทุนเพิ่มซื้อพวกจริงๆถ้าไม่ลงทุนเพิ่มต้องใช้เมาส์เขียนแต่การใช้เมาส์เขียนเนี่ยมันยากนะครับแต่ถ้าอาจารย์ใช้พวกปากกาวาคอมที่พวกนักออกแบบเขาใช้ในการวาดรูปนะครับเอามาต่ออาจารย์ก็สามารถใช้ปากกาเขียนนะครับเหมือนอาจารย์ใช้ช็อคเขียนหรือใช้ปากกาไวท์บอร์ดเขียนได้เลยนะฮะแล้วก็เด็กก็จะเห็นมันสามารถสวิตช์กลับไปกลับมาได้นะฮะอันนี้ก็คือ Microsoft Teams หรือแม้กระทั่งข้างๆนะครับทางด้านขวามือเนี่ยมันก็จะมี Text Message ให้เด็กสามารถพิมพ์ข้อความมาถามเราได้หรือเราจะพิมพ์คุยอะไรกับใครนักศึกษาคนไหนก็ได้ส่งไฟล์ก็ได้นะฮะเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าไปเทียบกับ Tool ของที่ของ Barco ที่ดูทั้ง2มหาวิทยาลัยของต่างประเทศนั้นเนี่ยมันเรียกได้ว่า Microsoft Teams มีครบทุกฟังก์ชันนะครับนะฮะเพียงแต่ว่ามันไม่มีระบบแบ็กออฟฟิศมาคอยบอกเราว่านักศึกษาคนไหนอยากจะพูดกับเราเท่านั้นเองอันนี้ต้องส่งเสียงกันเอาเองนะครับแล้วก็จัดคิวเองให้มานะแต่นอกนั้นเนี่ยมีหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีติดตั้งอยู่แล้วในเกือบทุกมหาวิทยาลัยณวันนี้นะครับเพียงแต่เข้าไปคุยกับ IT แล้วให้จัดการเพราะว่ามันก็ทำแบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นประโยชน์นะครับของตัว
Virtual Classroom นะครับต่อไปเลยก็คือนะฮะอีกทีเลยฮะนะครับเพราะนั้นเราสามารถที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนที่ไหนก็ได้นะฮะอยู่ที่ตัวที่ของเราเองอ่ะนะเราจะสอนอยู่ที่บ้านก็ได้นะหรืออยู่ที่ไหนก็ได้นะครับครั้งที่แล้วไปบรรยายที่เชียงใหม่นะครับนักศึกษามีเรื่องด่วนอยากจะปรึกษาประชุมออนไลน์ผมก็อยู่ที่เชียงใหม่นักศึกษาเขาอยู่กรุงเทพก็เปิด Microsoft Teams แล้วก็คุยงานกันพรีเซนต์งานกันเหมือนมีห้องเรียนนะครับหรือว่าเราก็เรียนไปด้วยนะครับหรือจะทำงานไปด้วยเหมือนในวิดีโอนั้นก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วก็เลือกมีคอร์สสามารถสร้างคอร์สแบบนี้ได้มากมายหลายคอร์สนะครับและสุดท้ายก็คือเราสามารถเรียนในรูปแบบของ Student Center ก็ทำได้แต่ก็ยัง Microsoft Teams เนี่ยเด็กอยู่ต่างกันถ้าอยากจะให้ก็ประชุมงานกลุ่มกันในช่วงเวลาทำได้นะครับเพราะก็สามารถไปตั้งห้องย่อยแล้ววิดีโอคอนเฟอเรนซ์หากันเองแล้วกลับมาคุยกับเราอีกทีก็สามารถทำได้ในเวลาเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันตอบรับรูปแบบของตัวการเรียนการสอนเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกฝากอาจารย์ไว้นิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วณวันนี้เนี่ยโลกของการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษานะมันก้าวไปไกลมากนะครับมันก้าวไปทุกวันนะฮะเมื่อเช้าก็มีการประกาศเรื่อง TCAS มารอบ5ก็ไม่เต็มปีหน้าเขาบอกเขาจะลดที่เรียนลงนะลดที่นั่งลงไปอีกอะไรแบบนี้ให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่ผ่านไปนะครับแล้วก็จำนวนมหาวิทยาลัยออนไลน์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะนั้นในรูปแบบเนี่ยมหาวิทยาลัยออนไลน์ก็ไม่ได้เป็นรูปแบบ e-learning ที่ไปเรียนกันแบบแห้งๆกันอีกต่อไปแล้วนะฮะต่อไปนี้เขาก็จะเรียนกันแบบนี้เป็นแบบสดอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับจะดูแบบสดแบบแห้งได้ทั้งหมดนะครับและอันนี้มันคือ virtual classroom ซึ่งจะเป็นเรียกว่านวัตกรรมทางด้านการศึกษานะครับที่กำลังจะมาไม่ใช่กำลังจะมาผมว่ามันมาแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะได้รับความนิยมต่อไปในเวลาอันใกล้นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมณัฐกรเขียวชอุ่มนะครับจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับก็ของผมจะเป็นในส่วนของโปรดักชันและเทคโนโลยีพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้ในการผลิตคอนเทนต์วิดีโอต่อยอดจากอาจารย์กุลเชษฐ์ออกมานะครับซึ่งจากเทรนด์ของอาจารย์กุลเชษฐ์นะก็จะเห็นแววเล็กน้อยแล้วว่าที่เคยได้ยินไหมครับที่ทำงาน4วันแล้วหยุด3วันมันจะเริ่มเป็นจริงมากขึ้นนะครับก็โอเคครับก็ในส่วนนี้นะครับโดยผมขออนุญาตคลามตัวนี้ไปนะครับเรามารู้จักตัวอุปกรณ์เลยนะครับโดยปกติเวลาที่เราคุยเรื่องการเรียนการสอนนะครับเรามักจะมองว่าเอ้ยอุปกรณ์ท่าทางมันน่าจะยากนะครับมันจะต้องเป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะครับผมไล่แล้วกันนะครับค่อยๆไล่ไปนะครับจากด้านซ้ายอาจารย์จะเห็นว่าเป็นกล้องตัวใหญ่หรือว่าอาจารย์จะเห็นของจริงจากด้านหลัง2ตัวที่อยู่ก็ได้นะครับผมแล้วถัดมาตรงกลางก็คือกล้องขนาดกลางคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับน่าเป็นตัวนี้แต่ในสโคปของอ้าวแล้วอันไหนที่มันจะเหมาะสมกับอาจารย์ในส่วนตัวของผมนะโดยส่วนตรงผมจะมองว่าเป็นกล้องทางด้านขวามือสุดก็คือกล้องขนาดเล็กซึ่งทำงานได้เหมือนกันแต่สังเกตนะครับ2ตัวหลังนะครับเขาจะใช้สายอาจารย์สังเกตตัวนี้มั้ยครับตัวนี้ที่อาจารย์เห็นอยู่มันจะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ติดตั้งอยู่มันเป็นอุปกรณ์ไร้สายนะครับจากที่อาจารย์กุลเชษฐ์ได้พูดเมื่อกี้ครับที่ในงานพิธีที่ผ่านมาครับอาจารย์ดูตัวซ้ายสุดนะครับมันคือกล้องแอร์บอนที่สามารถควบคุมสวิตช์แพนทิวซูมได้จากระยะไกลนะครับซึ่งอันนี้ทางบริษัทแอร์บอนเขาใช้ในเรื่องของไร้สายขนาด 1,000 เมตรนะครับตัวนี้ค่อนข้างให้ความคมชัดค่อนข้างมากได้ถึงระดับ 4K อันนี้คือเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นนะครับส่วนตัวถัดไปและเทรนต่อไปมันจะเป็นยังไงอาจารย์จะเห็นตรงกลางเป็นกล้องโกโปรตัวนี้มันสามารถทำให้เสน่ห์ของการเรียนการสอนมันดูมีมิติมากขึ้นมันสามารถทำได้360องศาหมายความว่าเราเอากล้องตัวนี้ครับไปวางไว้กลางห้องมันจะเห็นทั้งห้องเลยครับมันก็ทำให้การเรียนสนุกขึ้นได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างแปลกขึ้นส่วนตัวขวาครับตัวขวาเนี่ยจะเป็นกล้องที่ tracking หรือ fake detection อย่างที่อาจารย์กุลเชษฐ์ว่านะครับในตัวนี้มันสามารถที่จะสมมติว่าถ้าเป็นสำหรับในเรื่องของการบันทึกวิดีโอของอาจารย์แต่ละท่านนะครับอาจารย์แต่ละท่านก็จะต้องไปบันทึกหน้าไว้ก่อนนะครับและเวลาที่อาจารย์สอนน่ะอาจารย์จะเดินไปไหนทั้งห้องเนี่ยตัวนี้มันจะ track ตามและในระบบมันก็จะ recorder ไปให้ไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ทำ
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแต่ข้อเสียของมันครับมันจะมีนิดนึงครับข้อเสียของมันจะมีนิดนึงคือระบบแสงภายในห้องต้องสว่างพอถ้ามืดเมื่อไหร่แท็กกิ้งหลุดทันทีอันนี้จะเจอปัญหาหมอยบ้างและจะทำให้เสียเวลาในการสอนค่อนข้างมากและกินเวลาไปด้วยนะครับผมกลับมาที่ตัวซ้ายนะครับนอกเหนือจากตรงนี้ไอ้กล้องตัวซ้ายครับที่ใช้ในพิธีมันไม่ได้มีเขาก็ไม่ได้ใช้วิธีการลากสายเขาจะใช้อุปกรณ์ไร้สายที่อาจารย์เห็นอยู่ตรงนี้ครับมันจะเป็นก้านสองก้านอันนี้ก็คือจะส่งภาพไปที่ OB แล้วก็สวิตช์ภาพขึ้นมาแต่ปัญหาของอุปกรณ์ไร้สายก็มีเหมือนกันครับถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีคลื่นความถี่ที่ค่อนข้างแรงอย่างตัวนี้อุปกรณ์ตอนนี้จริงๆแล้วคือ 5G นะครับถ้ามันมีคลื่นที่แรงกว่าเบียดเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เราก็ต้องมีเทคนิคในการหลบเช่นเดียวกันนะครับโดยการอาจจะเป็นในเรื่องของการตั้งเสาหรือไอ้ตัวรับสัญญาณที่โดยปกติแล้วเนี่ยตัวรับสัญญาณของรุ่นเล็กเนี่ยมันจะเป็นแบบชนิดเสาเหมือนกันแต่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยมันก็จะเป็นแบบแผงนะครับแผงและรับสัญญาณได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะหลบเป็นวิธีการหลบที่แบบแอดวานซ์ขึ้นแต่ราคามันก็จะแพงมากขึ้นนะครับอันนี้ให้เห็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่มันไปค่อนข้างไวมากนะครับไปค่อนข้างมากและที่สำคัญที่สุดครับการใช้ตัวกล้องพร้อม อุปกรณ์ไร้สายในการส่งสัญญาณภาพเนี่ยสามารถไปที่ไหนก็ได้ครับอย่างสุดว่าณตอนนี้กล้องตัวนี้เรามี2กล้องตัวหลังเนี่ยถ่ายเราอยู่ตัวนี้สามารถที่จะไปถ่ายบรรยากาศบูธข้างนอกและส่งภาพเข้ามาในระบบของเราก็ยังได้นะครับอยากจะให้อาจารย์ลองคิดตามแล้วลองนำเอ้ยมันไปอะแดปต์กับงานของเราได้อย่างไรบ้างนะครับโอเคครับจากเมื่อกี้ครับถ้าสังเกตนะครับสไลด์แรกกล้องใหญ่จนมาถึงสโคปค่อนข้างแบบไฮเอนด์ขึ้นตัวนี้ก็สามารถทำได้ครับแต่เราไม่ค่อยคิดถึงว่าสิ่งที่อยู่ในมือเรามันทำได้แล้วมันใช้อะไรได้บ้างนะครับอย่างตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ที่เราคุ้นชินอาจารย์หลายท่านก็จะมี Apple อาจารย์หลายท่านก็จะมี Android นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์ท่านไหนสะดวกค่ายไหนมันขึ้นอยู่กับวิธีการใช้นะครับตอนนี้มือถือมันสามารถทำได้มากกว่าที่เราคิดนะครับทำได้มากกว่าที่เราคิดเดี๋ยวผมจะมีในสไลด์ต่อไปว่ามันทำอะไรได้บ้างเวลาที่เราพูดถึงสื่อการเรียนการสอนผลิตสื่อครับเรามักจะมองคุ้นชินกับไอ้ตัวซ้ายมือมันเป็นระบบสวิตเซอร์สลับภาพผมเอากล้องนี้เข้าผมเอากล้องนู้นเข้าเอานี้แล้วค่อยสลับภาพเป็นภาพอาจารย์เป็นภาพ PowerPoint ขึ้นไปแล้วก็บันทึกนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมันมีอะไรคอนเทนต์วิดีโอที่รูปแบบใหม่เข้ามาจากที่อาจารย์กุลชัยได้พูดไปคือมันเป็นเรื่องของการไลฟ์ถ่ายทอดสดนะครับตัวขวามือที่อาจารย์เห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวสวิตเชอร์ที่สามารถทำไลฟ์สตรีมได้ด้วยตัวมันเองสังเกตอะไรไหมครับเทคโนโลยีมันเริ่มโคเวอร์ไว้ในตัวมันเองเริ่มเป็นของชิ้นเดียวแล้วนะครับมันจะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรที่ต่อพ่วงยุ่งยากปกติเวลาที่เราไปงานไหนๆเราจะเห็นอุปกรณ์ OB ที่แบบเยอะมากและให้เพื่อให้ได้งานชิ้นหนึ่งนะครับที่เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าถ้าแบบนี้มันเราจะมีอุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นในขณะที่อันนั้นมีหลายชิ้นแต่ได้งานเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเทคโนโลยีมันเริ่มเปลี่ยนนะครับอย่างอันนี้ครับว่าที่เรานึกถึงอันนี้ก็จะเป็นสตูนะครับในสตูก็คือมันจะเป็นชุดสวิตช์ OB แล้วก็เราจะนึกถึงฉากเขียวเวลาที่เราคิดถึงอ๋อฉากเขียวโอ้โหการผลิตมันต้องใหญ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้อันนี้ค่อยๆลงค่อยๆแบบลดสเต็ปลงอันนี้ครับอันนี้มันจะเป็นแบบชุดใหญ่ที่เรารู้จักคุ้นชินกันอยู่แล้วเวลาที่เราพอบอกว่าจะต้องผลิตสื่อการเรียนการสอนนะมันจะต้องเป็นห้องสตูใหญ่แน่ๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันค่อยๆเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นภาพที่อาจารย์น่าจะคุ้นชินอยู่เราไปนั่งอยู่ในห้องเขียวแล้วก็ให้ระบบมันกัดออกแล้วก็เอาวิดีโอเข้ามาใส่สับสวิตช์ภาพนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าในระบบมหาลัยทุกๆมหาลัยมีอยู่แล้วในส่วนของตรงนี้นะครับในเรื่องของตรงนี้ในเรื่องของวิธีการมันก็จะในเรื่องของการเตรียมการมันก็จะยากขึ้นมันจะมีอะไรที่เราต้องเตรียมเยอะแล้วเราก็ไปเซฟเข้าใส่ระบบแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์สังเกตนะครับตอนนี้อุปกรณ์ผมมันจะเหลือแค่นี้มีแค่โน้ตบุ๊กตัวนี้ครับผมใช้ตัวนึงแต่ว่าต้องเป็นสเปคดีๆหน่อยนะครับก็มีเครื่องสวิตเชอร์ตัวนึงแต่สวิตเชอร์ที่อาจารย์เห็นนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยผมเอาไว้กันพลาดครับบางทีผมต้องคิดแผน2เผื่อเพราะผมเคยเจอแบบว่าใช้แผนเดียวแล้วผมแป๊กแล้วมันออนแอร์ด้วยอันนี้เป็นชุดอุปกรณ์สตรีมมิ่งนะครับแล้วผมแป๊ก
ผมไม่มีแผน2รองรับงานนั้นเดทเลยครับงานนั้นผมเดทจริงนะครับจนแบบว่าผมต้องคิดวิธีการใหม่ถ้าแผน1มันล่มหมายความว่าระบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหรืออะไรแผน2ผมจะต้องทำอย่างไรให้มันวิ่งขึ้นไปต่อได้นะครับอันนี้สังเกตว่าจะมันจะมีจออะไรที่ผมคอยมอนิเตอร์ตลอดจอแต่ละจอที่อาจารย์เห็นมอนิเตอร์ต่างกันนะครับตัวนึงเป็นของ Facebook ตัวนึงเป็นของบนเว็บไซต์ระบบสตรีมมิ่งของมหาลัยที่ผมต้องมอนิเตอร์ส่วนอีกตัวนึงผมก็ดูว่าผมจะต้องขึ้นซอร์สอะไรบ้างเพื่อพับบิกมันออกไปนะครับและจอทางด้านของเครื่องสวิตเชอร์มันก็จะดูว่าจอจากจอด้านขวาเนี่ยส่งมาด้านซ้ายแล้วผมก็มีซอร์สอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาเสริมเนี่ยผมจะต้องสลับเนี่ยผมจะสวิตเชอร์2เครื่องด้วยกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าสโคปของงานเป็นหลักด้วยนะครับว่าเราคิดงานสโคปเราตีสเกลของเราเป็นแบบไหนนะครับผมเวลาที่เราพูดถึงครับแล้วถ้าในระดับเราควรประมาณไหนดีอย่างอันนี้ผมให้เห็นภาพแบบคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นของ PSG นะครับก็ขออนุญาตนำมาใช้เพื่อให้เป็นความรู้กันนะครับเนี่ยจาก PSG เขาก็จะใส่ชุดอุปกรณ์มามันจะมีโน้ตบุ๊กมีไมโครโฟนอย่างดีที่แบบว่าทำให้เสียงมันนุ่มขึ้นจะเห็นสังเกตนะครับถ้าผมเวลาที่ผมพูดอย่างเงี้ยอาจารย์จะได้ยินเสียงผมกลืนน้ำลายบ้างหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบอาจจะไม่พึงประสงค์ออกไปบ้างอันนี้จะมีตัวการเสียงเพื่อกองเสียงทำให้มันเบาลงนะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีลำโพงนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับอันนี้เป็นสโคปชุดเล็กครับอ้าวแล้วสวิตเชอร์มันอยู่ไหนสวิตเชอร์มันอยู่ไหนอาจารย์จะเห็นว่ามันไม่มีสวิตเชอร์ในตัวเองนะครับเดี๋ยวจะมีในสไลด์ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับอันนี้เป็นสโคปที่ปกติมันอยู่บนโต๊ะทำงานของเราอยู่แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่บนโต๊ะทำงานเราแค่หาไมโครโฟนแล้วก็กล้องเข้ามาติดตั้งนะครับหรือจะใช้กล้องในตัว PC โน้ตบุ๊กของเราเองก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสโคปเท่ากับเมื่อกี้นะครับอันนี้ให้เห็นภาพชัดเจนว่าแท้จริงๆแล้วมันมีแค่นี้แต่แตกต่างกันที่ไมโครโฟนครับเราใช้ Small Talk หรืออะไรที่มันดีกว่า Small Talkขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอันนี้สโคปเริ่มจะเล็กลงแล้วแต่สังเกตตรงขาตั้งกล้องนะครับมันจะมีกล่องนึงมีกล่องนึงอันนั้นเป็นกล่องแคปเจอร์การ์ดก็คือแปลงภาพสัญญาณจากกล้องวิดีโอครับเข้าสู่ระบบโน้ตบุ๊กอันนี้ครับมันจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ว่าสวิตเชอร์หายไปไหนนะครับถัดไปครับมือถือปัจจุบันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเป็นอย่างนี้จริงๆในการรายงานข่าวยุคปัจจุบันครับใช้มือถือแล้วก็ไลฟ์สดกันแบบนี้แต่ข้อเสียของมันก็มีครับถ้าสัญญาณไม่ดีก็จบเหมือนกันจะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นในเรื่องการดีเลย์หรือว่ามีการภาพขาดหายเป็นทรายเกิดขึ้นมันเกิดจากสัญญาณล้วนๆเลยนะครับโอเคจากการทดลองของผมคือทุกอย่างที่ผมนำมาเสนอเนี่ยครับมันเกิดจากประสบการณ์ล้วนๆเลยแล้วคราวนี้ผมเริ่มมีโจทย์เนื่องจากว่าผมเป็นศูนย์ผลิตสื่อดิจิทัลนะครับแล้วจะทำยังไงให้งานมันออกมาดีงานของอาจารย์ทุกๆท่านที่มาให้ศูนย์เนี่ยช่วยผลิตออกมาดีอาจารย์มีโจทย์ว่าอาจารย์อยากจะไลฟ์สดด้วยนะครับจากการทดลองเนี่ยผมก็หาโซลูชันที่มันเล็กที่สุดนะครับอันนี้เป็นคอมก็คือคอมตัวนี้นั่นเองนะครับผมจะมีโปรแกรมสวิตเชอร์ผมใช้โปรแกรมต้องบอกก่อนนะจากเมื่อกี้ที่โจทย์ที่พูดว่ามันจะต้องเป็นเครื่องสวิตเชอร์ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนรูปแบบจากสวิตเชอร์ที่เป็นเครื่องที่เราเห็นมาใช้ในคอมพิวเตอร์แทนมันเป็นโปรแกรมนะครับส่วนไอ้ตัวซ้ายมือครับเป็นเครื่องที่ไลฟ์สตรีมมิ่งโดยเฉพาะทางเหตุผลที่ผมต้องใช้ตัวนี้คู่กับคอมพิวเตอร์ที่ผมมีมันเสถียรที่สุดแล้วครับสังเกตว่ามันจะมีการ์ดมีแอร์การ์ด2ตัวผมใช้แอร์การ์ดเนี่ยคนละค่ายนะครับคนละค่ายอย่างเช่นแต่ว่าเราต้องประเมินก่อนนะครับในสถานที่นั้นสัญญาณอะไรดีที่สุดโดยส่วนใหญ่เราสามารถที่จะสอบถามกับทางอาคารเขาได้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมไปทำงานที่ไบเทคบางนาเป็นงานของ CPO นะครับด้านซ้ายมือตัวซ้ายเนี่ยผมใช้ True ตัวขวาผมใช้ Dtac ข้อดีของตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันเสถียรเพราะอะไรเวลาที่อาจารย์ไลฟ์สตรีมมิ่งขึ้นไปครับกำลังที่จะบรรยายสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์เนี่ยถ้าตัวใดเพียงพำครับอีกตัวจะช่วยเสริมขึ้นทันทีมันทำให้สัญญาณไม่มีกระตุกดูได้ต่อเนื่องยาวๆเลยครับไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของไอ้ตัวที่มันเกิดจากการทดลองและผม
ตัดสินใจเลยว่าผมฟันเอารุ่นนี้แหละแต่อันนี้มันชื่อว่าไลยูรุ่นเล็กนะครับมันเป็นไลยูโซโล่รุ่นเล็กผมมองคิดว่าผมเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะสมกับสโคปงานของผมอาจารย์ไม่จำเป็นต้องไปใช้แบบรุ่นใหญ่มากก็ได้แต่ว่าให้คิดถึงสโคปงานตัวเองเป็นหลักก่อนว่าเราจะเอาสโคปแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของทำงานนอกสถานที่นะครับไอตัวที่ผมให้ดูของชุดใหญ่เมื่อกี้อันนี้ในสถานที่อันนี้ในระบบเนี้ยมันก็ง่ายหน่อยเราแค่ติดต่อไอทีแล้วเอาแลนเข้ามาปลักใส่แล้วก็ใช้ระบบแลนของมหาลัยเพียงแต่ว่าข้อแม้ครับอาจารย์เนี่ยชะล่าใจระบบแลนของมหาลัยพยายามครับบอกไอทีว่าผมขอใส่สัญญาณเส้นเดียวเพียวๆไม่มีคนอื่นมาเจอปนใดๆทั้งสิ้นก็คือห้ามคนอื่นมาใช้แชร์กับเราถ้ามีคนอื่นมาใช้แชร์กับเราอาจารย์จะเห็นผลครับมีกระตุกบ้างเหมือนกันหรือมีช้านะครับในส่วนของตรงนี้เวลาที่เราไลฟ์สตรีมขึ้นไปถามว่าไลฟ์สตรีมผ่านออกช่องทางไหนบ้างเหมือนที่อาจารย์กุลเชษฐ์กล่าวไว้ครับเราอาจจะออกทางวิชวลคลาสรูมก็ได้หรือณตอนนี้อาจารย์จะเห็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากเลย Facebook กับ YouTube ยูทูบเบอร์เราจะบอกโอ้ยยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่มาพูดบน Facebook นะครับอย่าดูถูกเขานะครับผมว่ามันเป็นการเข้าถึงเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายได้เร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีสติอะไรบางอย่างให้ดูด้วยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใช้ตรงนี้ใช้ช่องทางให้มันเป็นใช้ช่องทางให้มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับคราวนี้มาถึงโปรแกรมนะครับเรามาคุยกันเรื่องโปรแกรมสวิตเชอร์ที่ผมว่าเมื่อกี้ครับเครื่องมันหายไปไหนปัจจุบันมันถูกเปลี่ยนเป็นโปรแกรมครับด้านซ้ายมืออาจารย์น่าจะอาจารย์หลายๆท่านน่าจะรู้จักครับมันชื่อ OBS เป็นโปรแกรม Open Source นะครับแต่หน้าตาของมันเดี๋ยวผมจะให้ดูในสไลด์ถัดไปก็ค่อนข้างถูกจิกอยู่เหมือนกันยากนิดหน่อยแต่ถ้าใครอาจารย์ท่านไหนได้ลองใช้จะเห็นว่ามันง่ายแบบไม่ได้ยุ่งยากนะครับและอย่างนึงที่สำคัญครับฟรีนะครับส่วนตรงกลางครับมันชื่อว่า Y class นะครับตัวสีส้มมันเป็น Y class บนมือถือนะครับส่วนตัวสีเทาด้านขวาจะเป็น Y class ที่อยู่บน PC notebook หรือ Mac นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าทำไมผมเอามาควบคู่กันถ้าใครได้ลองเล่นตัวนี้ครับอาจารย์จะบอกผมบอกได้เลยว่าจะสนุกกับมันนะครับจะสนุกกับมันมากส่วนตัวขวาสุดจะชื่อว่าโปรแกรม VMixไวคาร์ดกับ VMix ทำงานคล้ายกันครับแต่ในเรื่องของการเซตเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ VMix ค่อนข้างปรับเซียนพอสมควรแต่ถ้าได้ลองใช้งานอาจารย์จะชอบครับอาจารย์จะชอบเพราะเนื่องจากว่ามันซัพพอร์ตพวก PowerPoint วิดีโอต่างๆไวคาร์ดก็ซัพพอร์ตนะครับเพียงแต่ว่าไวคาร์ดเนี่ยจะต้องเปิด PowerPoint จากอีกเครื่องนึงแล้วส่งเข้ามาในสวิตเชอร์อีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของ OBS ครับเริ่มคุ้นชินเริ่มเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนเราครับมีอาจารย์ท่านไหนที่ทำสื่อการเรียนการสอนด้วยตัวเองบ้างไหมครับจะอารมณ์ประมาณนี้ครับจะอารมณ์ประมาณนี้เราอยู่ในห้องเล็กๆมีฉากเขียวมันสามารถกัดได้นะครับกัดออกไปแล้วก็ซ้อนออกมาเป็นภาพขวานี่คือโปรแกรม OBS แต่สังเกตนะครับฟังก์ชันUI ของมันค่อนข้างจะแบบใช้งานยากนิดนึงแต่จริงๆไม่ยากมากถ้าเข้าใจมันถ้าเราเข้าใจมันจะใช้งานง่ายมากจริงๆครับแต่ว่าเวลาที่เราเซตเอาซอสต่างๆเข้ามาอันนั้นแหละมันดูยากนะครับแต่ถ้าทำได้ครั้งหนึ่ง 2-3 ครั้งผมเชื่อว่าครั้งที่4อาจารย์ทุกท่านจะทำได้นะครับเวลาที่มันซ้อนกินสกรีนออกไปก็จะเห็นอย่างรูปขวานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นVMix ที่ผมบอกนะครับก็รับซอสทั้งหมด4ซอสเข้ามาได้เหมือนกันแต่จริงๆได้ทั้งหมด8ซอสเหมือนเครื่องสวิตเชอร์เลยครับที่เป็นอุปกรณ์ที่ผมไม่เห็นตอนแรกอันนี้เป็นบนคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะโอเคหน่อยอันนี้ค่อนข้างดีครับเวิร์กมากจริงๆแล้วถ้าในส่วนตัวผมชอบ VMix มากกว่า Wave Classic แต่ถ้าในการผลิตโปรดักชันอะไรเนี่ยสำหรับลองรับสโคปการผลิตของมหาลัยหรือองค์กรไหนๆก็แล้วแต่ผมมองว่า Wave Class น่าจะทำได้ดีกว่านะครับ VMix เหมาะกับแบบว่าหน่วยงานเล็กๆอะไรเงี้ยหรือเป็นสโคปที่ถ้าใหญ่ก็ต้องใหญ่ไปเลยเพราะเนื่องจากอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วครับมันสามารถดึงไฟล์ PowerPoint เข้ามาคอนโทรลได้บนนี้เลยครับมันค่อนข้างเวิร์กมากหรือแม้แต่แบบว่าเอาหน้าจอเดสก์ท็อปต่างๆ PC notebook เนี่ยต่อเชื่อมเข้ามาก็ทำได้ Wave Class ก็ไม่มีข้อนอกเหนือจากที่ผมพูดไปมันจะมีในเรื่องของทำตัวอักษรวิ่งครับผลต่างๆโพต่างๆทำได้หมดเลยอันนี้ค่อนข้างเวิร์กมากนะครับแต่ผมสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกตัวนี้มันมีค่าซอฟต์แวร์ครับซึ่งถ้าเราใช้แบบเต็มสตรีมอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับเราต้องดูสโคปงานของเราครับถ้าเราใช้แบบเต็มสตรีมก็ค่อนข้างแพงราคาจะประมาณ 40,000 ถึง 50,000 นะครับแต่ถ้าเป็นสโคปเล็กๆเนี่ยประมาณ 20,000 นะครับ
โอเคครับมาถึงตัวที่ไฮไลท์ที่ผมใช้แล้วผมบอกว่าสนุกมากนะครับตัวนี้จากที่ผมได้ลองเล่นค่อนข้างสนุกแล้วมันทำให้สื่อการเรียนการสอนมันดูสนุกนะครับอันนี้ลองเล่นกับนักศึกษาดูนะครับก็คือให้นักศึกษาเนี่ยเขาดาวน์โหลดแอปไวคาสโกเข้ามานะครับและผมก็ลองใช้ PC Apple ตัวนี้ครับไวคาสเนี่ยเล่นบนมือถือโดยการดึงภาพจากมือถือครับเข้ามาเล่นและไลฟ์ถ่ายทอดสดออกไปนะครับอันนี้อยู่ในรายวิชาที่แบบผมลองเล่นดูนะครับลองทำกับนักศึกษาดูสนุกครับมันทำได้แต่ทำไมผมถึงบอกว่ามันสนุกมันสนุกตรงที่ว่ามันมือถือไงครับมันมือถือเรามักจะคิดว่าเออมันจะต้องเป็นกล้องใหญ่อย่างที่เห็นแล้วก็ส่งภาพเข้ามาแล้วก็เข้าสวยตัว PC โน้ตบุ๊กอะไรต่างๆที่เราทำอยู่ผมกำลังจะบอกนักศึกษาตอนนั้นที่ผมคิดก็คือผมก็เลยบอกว่ามือถือมันทำได้ถ้าเรารู้จักมันดีพอแต่ข้อเสียของ Wicasco ตัวนี้ครับ Android มันยังไม่มีแค่นั้นเองมันใช้ได้กับ Apple นะครับเวลาที่ใช้งานนะครับแค่ setting IP address ของมันนะครับให้มันหาเลข IP address แล้วเราก็มาแอดใส่ใน Wicasco ของ PC ครับเราก็จะดึงภาพตัวนี้จะทำงานผ่าน wireless นะครับก็คือขอโทษครับ Wi-Fi สามารถทำงานบน Wi-Fi ได้นะครับแต่ถ้าที่รอเนี่ยก็คือถ้าเป็น Wi-Fi วงเดียวกันจะดีมากครับมันจะเจอกันเร็วแต่ถ้าต่างวงเนี่ยหากันค่อนข้างนานนะครับก็คือเวลาที่เราเชื่อมต่อปลั๊กจากมือถือเข้าคอมเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแต่ทำงานได้เหมือนกันตัวนี้จะสนุกนะครับตอนนั้นที่ผมลองผมอยู่ชั้น12นะครับตึกที่ทำงานออฟฟิศมีทั้งหมด16ชั้นผมอยู่ชั้น12และงานของนักศึกษาที่ทำเล่นกันอยู่ชั้น L ส่งภาพจากชั้น L ครับขึ้นมาชั้น12แล้วผมก็ถ่ายทอดสดนะครับทำได้ด้วยมันทำได้ด้วยนะครับแต่ขอให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมเลยครับขอให้สัญญาณดีครับนะครับสำหรับโปรแกรมถัดไปอันนี้ผมจะพูดในเรื่องของโปรแกรมตัดต่อแล้วเวลาที่เราทำอะไรก็แต่อันนั้นมันเป็นในเรื่องของโปรดักชันว่าอุปกรณ์มันต้องมีอะไรสมมุติอาจารย์อาจจะถ่ายวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมแนะนำนะครับอันนี้เป็นถ้าฝั่งของด้านซ้ายมือมันจะเรียกว่าคายมาสเตอร์มือถือของเราสามารถตัดต่อได้ครับสามารถตัดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Android ถ้าเป็น Apple กับ Android สังเกตว่าผมจะใส่สัญลักษณ์ไว้เลยว่าอันนี้มันมีทั้ง2ค่ายเลยคายมาสเตอร์ทำงานได้เหมือนกันนะครับสำหรับฟังก์ชันอะไรบางอย่างพวก Special Effect อะไรอย่างเงี้ยคายมาสเตอร์มันอาจจะต้องมีแบบซื้อบ้างแต่ราคาก็ไม่แพงครับราคาไม่แพงส่วนตัวด้านขวาเนี่ยอาจารย์น่าจะคุ้นชินสำหรับคนที่ใช้ Apple นะครับอันนี้คือ iMovie iMovie อ่ะครับมันสามารถทำได้มากนะครับถ้าเรารู้จักเล่นรู้จักเทคนิคของมันมันทำได้เยอะมากแล้ววิดีโอออกมาดีด้วยครับออกมาดีด้วยอันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะครับถัดไปครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่โอเคโปรแกรมที่อยู่บน PC Notebook หรือมัน Mac นะครับตัวซ้ายมือ Vegas Pro ผมว่าอาจารย์หลายๆท่านน่าจะคุ้นชินมันเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายมากง่ายมากนะครับส่วนตัวขวาคือ Premiere นะครับ Premiere ตัวนี้ค่อนข้างจะดีตรงที่ว่าเราสามารถใส่อะไรต่างๆได้นะครับต่างๆได้เข้าไปไม่ว่าจะเป็นกราฟิกต่างๆหรือลูกเล่นต่างๆในส่วนตัวผมมองว่าตัวขวาเนี่ยประสิทธิภาพมันจะดีกับตัวซ้ายนะครับเพราะเนื่องจากตัวขวาเนี่ยถ้ารู้จักโปรแกรม Adobe ดีๆครับเราสามารถประยุกต์ใช้คู่กับ Illustrator Photoshop หรือ After Effects เราจะได้ผลงานที่แบบสุดครูและนักศึกษาชอบแน่นอนครับผมโอเคจากตรงนี้นะครับมาในส่วนของเทคโนโลยีที่มันเริ่มเปลี่ยนผ่านแล้วจากที่เราทำสื่อการเรียนการสอนนะครับหรืออะไรแล้วแต่ที่ผมพูดไปอันนี้จะเป็น Smart Classroom ครับตอนนี้ผมคิดว่าในมหาลัยทุกๆมหาลัยจะคุ้นชินกับตัว Smart Classroom และรวมไปถึงอาจารย์กุลเชษฐ์ Virtual Classroom แต่ต่อไปครับไอ้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนไปเหมือนที่อาจารย์กุลเชษฐ์กล่าวเลยครับมันจะเป็น Everywhere ครับที่ไหนก็ได้นะครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับผมอันนี้เป็นแบบแพลตฟอร์มนะครับที่ผมใช้ข้ามกันผมจะมีอยู่3แพลตฟอร์มหลักๆนะครับอันนี้เป็นฝึกปฏิบัติของนักศึกษาของคณะนิเทศไป PIM นะครับขออนุญาตเรียก PIM นะแต่สั้นตัวแรกมันเป็นโปรโตไทป์ฝึกปฏิบัติหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้ก็จะหนักหน่อยเรื่องบทความต่างๆตัว Inside Outside จะเป็นสกู๊ปข่าวตัวขวามือจะเป็น PIM Station อันนี้จะเป็นเรื่องคอนเทนต์วิดีโอแต่3ตัวนี้ผมจับสิ่งที่มันเป็นทําได้ดีครับเอามาเชื่อมโยงกันถ้าคนเนี้ยผมเปิดประเด็นอะไรบางอย่างเนี่ยแค่ประเด็นเดียวแต่ผมใช้ทั้ง3แพลตฟอร์มครับช่วยขยายประเด็นนะครับช่วยขยายประเด็นถ้าตัวนี้มันอยู่ในออฟไลน์อ่ะ
มันจะส่งเสริมกันได้ดีมากแต่ถ้าอยู่บนออนไลน์เราทำยังไงผมก็มีตัวอย่างให้ดูสังเกตนะครับผมจะใช้ทวิสเตอร์เข้ามาช่วยนะครับอันนี้เป็นงานที่ผมเคยทดลองทำแล้วจัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นแค่แบบสื่อ PR แล้วเราก็โพสต์บน Facebook วันนั้นผมทำการไลฟ์ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยอดรับชมเนี่ยคือ 4,000 วิวนะครับ 4,000 รับชม 4,000 กว่าครั้งนะครับและยอดที่เข้ามาก็คือ 17,000 กว่าครั้งแต่ผลที่เกิดขึ้นครับมันไม่ได้มีเทคนิคแค่ตรงนี้ผมใช้ในเรื่องของทวิสเตอร์เนี่ยทวิตขึ้นไปโดยเรามีทีมงานนักศึกษาเนี่ยอย่างตอนนี้อาจารย์ทั้ง3ท่านบรรยายอยู่อาจจะมีทีมนักศึกษาเนี่ยโค้ดคำพูดโดนๆที่อาจารย์ทั้ง3ท่านกล่าวและโพสต์ขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่สิ่งสำคัญหนึ่งที่นักศึกษาทำคือการติดแฮชแท็กครับติดแฮชแท็กมันขึ้นไปสังเกตว่าวันนั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นแฮชแท็ก CAPAM มันขึ้นเป็นอันดับ2ทวิตเตอร์ประจำวันนั้นอันนี้ครับคือถ้าเรารู้จักสื่อโซเชียลที่ดีพอแล้วเรารู้จักประยุกต์ใช้มันจะทำงานได้ดีมากสำหรับสื่อการเรียนการสอนทำให้แบบมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ครับในเรื่องของการทำไลฟ์สตรีมพอผมกล้าลงทุนในส่วนที่ทำให้สิ่งที่อย่างที่ผมบอกว่าผมต้องการความเสถียรนะครับวันนั้นยอดรับชมเป็น 12,000 สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนเข้ามาดู 12,000 กว่านะครับก็จะเห็นว่าจากเมื่อกี้ 4,000 มันผักขึ้นแล้วผมก็เลยจะบอกว่าเทคโนโลยีถ้ามันดีครับแล้วมันไม่มีการดีเลย์เรื่องสัญญาไม่มีอะไรที่มันมีเป็นปัญหาครับสิ่งที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเราทำคอนเทนต์เป็นนะครับถัดไปนะครับมันเป็นในเรื่องของโปรดักชันเวลาที่เราพูดถึงเอ้ยผลิตอย่างไรอ่ะมันจะเป็น4ข้อเนี้ย P Pro Post และช่องทางอาจารย์อาจจะงงว่าภาษาศัพท์ของนิเทศเอ้ยแล้วมันคืออะไรล่ะผมลองย่อยออกมาง่ายๆนะครับลองย่อยออกมาง่ายๆขออนุญาตนะครับเวลาที่อาจารย์ทำอะไรก็แล้วแต่ครับอาจารย์จะนำเสนออะไรประเด็นไหนนะครับอาจารย์จะนำเสนออะไรประเด็นไหนและผลิตอย่างไรนะครับมีอุปกรณ์อะไรมีใช้สื่ออะไรที่น่าสนใจตัดต่อภายหลังหรือไม่และใช้โปรแกรมอะไรบันทึกอย่างไรนะครับบันทึกอย่างไรและไปออกช่องทางไหนผมตกไปแค่ตัวหนึ่งครับตัดต่อทำอย่างไรให้น่าสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อของผลิตอย่างไรนะครับเวลาที่เราคิดงานโปรดักชันนะครับให้อาจารย์แบบมองภาพนี้ไว้ครับอาจารย์จะแบบจะทำงานง่ายขึ้นผมรับรองเลยว่าจะทำงานง่ายขึ้นนะครับโอเคคราวนี้มันเป็นในเรื่องอย่างไรหลังจากที่ผมพูดคุยไปเรื่องเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นนักศึกษาที่จบไปแล้วนะครับพอดีว่าพอเขาเรียนเสร็จเขาก็บวชสังเกตนะครับวิธีการทำให้คอนเทนต์มันปังอะครับอันนี้เป็นในเรื่องของไอเดียนะครับเขาใช้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเข้ามาเล่นแล้วก็เชิญชวนให้อาจารย์และเพื่อนๆ เนี่ยถ้าใครแบบอยากจะมางานบวชก็มาสังเกตนะครับเขาน้อมนำคำสอนกับพระพุทธเจ้าคุ้นชินไหมครับกับงานเลือกตั้งที่ผ่านมาผมไม่ได้พาดพิงการเมืองนะครับอันนี้น้องเขาเอามาเล่นจริงๆครับเขาก็เอามาเล่นพักนี้ต้องอยู่วัดน่าจะคุ้นชินบวชแบบไม่ใช่เครื่องคิดเลขบวชแบบโปร่งใสบวชแบบเรียบง่ายที่สำคัญข้างวัดไม่มีโรงเรียนเป็นประเด็นข่าวที่ดังมากข้างวัดไม่มีโรงเรียนอาจารย์น่าจะเคยได้ยินอยู่นะครับถ้าตามประเด็นปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากคอนเทนต์โปสเตอร์ตัวนี้ครับอินโฟกราฟิกตัวนี้ช่อง7เอาไปออกข่าวออนไลน์ครับแล้วมีคนแชร์ไปเยอะมากครับแชร์ไปเยอะมากส่วนด้านขวาที่อาจารย์เห็นนะครับอันนี้ก็ครีเอทครับเราแค่ทำสิ่งที่มันน่าเบื่อครับให้น่าสนใจขึ้นผมก็เลยจะบอกว่าเออมันเราต้องรู้จักใช้มันให้เป็นนะครับพอดีว่า KG ของบริษัทนี้เขาไปบวชครับเขาก็เลยบอกว่ารับสมัคร Creative หัวใส1ตำแหน่งเนื่องจากคนเก่ากราบลาอุปสมบทเห็นไหมครับเขาเอาประเด็นขึ้นมาเล่นแล้วก็ทำภาพกราฟิกแบบสวยงามมากนะครับมันก็เลยทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับถัดไปนะครับถัดไปอันนี้ครับน่าจะตอบโจทย์อาจารย์หลายๆท่านแต่ว่าทางศูนย์ของเราอะได้รับโจทย์มาให้ทำสื่อการเรียนการสอนของ PIM นะครับอันนี้ด้วยความเป็นที่พวกเราเป็นครีเอทีฟครับผมดึงพวกเราอะครับพวกผมเนี่ยดึงความเป็นตัวตนของอาจารย์นะครับออกมาดึงต่างเขาเป็นแบบไหนสไตล์ยังไงคืออาจารย์คนนี้ค่อนข้างมันมากและเชื่อไหมครับอาจารย์คนนี้อยู่คณะบริหารธุรกิจเขาสอนกฎหมายครับสิ่งที่เกิดขึ้นจากคอนเทนต์เนี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยพอผมมานั่งฟังหลังจากที่ดูหลังการตัดต่อผมรู้สึกเข้าใจและอินในเนื้อหาที่เขาสอนมาก
อันนี้ตอนนี้ประเด็นเทรนด์ตรงนี้เจนรุ่นใหม่ค่อนข้างจะชอบครับถ้าอาจารย์ดู Facebook ไลฟ์หรืออะไรแล้วแต่ที่เจนรุ่นใหม่เขาติดตามอยู่มันจะแนวนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราแปลงสิ่งที่น่าเบื่อให้น่าสนใจนะครับถัดไปอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของอินโฟกราฟิกครับถ้าอาจารย์มีความรู้ในเรื่องของกราฟิกเนี่ยพยายามเอาเข้ามาใส่ครับเชื่อเถอะครับมันช่วยจันโลงให้นักศึกษาเจนใหม่ๆเนี่ยสนุกกับการเรียนการสอนไปด้วยนะครับทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นอันนี้ผมขออนุญาตเอามานะครับอันนี้เป็นของทางอินโฟกราฟิกจะเห็นได้ว่าอินโฟกราฟิกมันมาช่วยในเรื่องของสิ่งที่น่าเบื่อทำให้น่าสนใจอันนี้เป็นของทางหอการค้าไทยนะครับที่ร่วมมือกับทางอินโฟกราฟิกไทยแลนด์นะครับก็จะทำจะเห็นว่าเออมันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นถ้าเรารู้จักใช้มันในเรื่องของงานออกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของโฟโต้สตอรี่ครับบางทีเรานำเสนอสื่อการเรียนการสอนของเรา1เรื่องครับเราต้องรู้จักเรียงลำดับครับว่าเราจะนำเสนออย่างไร1 2 3 4 5ทำให้มันเป็นสตอรี่เรื่องราวครับแล้วมันสนุกอันนี้เหมาะกับเจนใหม่จริงๆครับตอนนี้เขาชอบไปแบบสเต็ป by สเต็ปอะครับแล้วมันจบแล้วมันเคลียร์อันไหนสื่อการเรียนการสอนตัวไหนที่มันเคลียร์สำหรับเขาสังเกตครับFacebook ตัวนั้นค่อนข้างจะได้เขาเรียกว่าอะไรครับสมาชิกที่อยู่ใน Facebook ตัวนั้นค่อนข้างจะเยอะมากนะครับจะเยอะมากนะครับจะเห็นว่าอินโฟกราฟิกสามารถไปช่วยในเรื่องของบูทเลทของหน่วยงานต่างๆได้นะครับแล้วก็ทำเป็นซีรีส์โปสเตอร์ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของเทคโนโลยี VR AR และ MR ผมขอพูดในเรื่องของ MR แล้วกันครับเป็นการเอา VR กับ AR เข้ามาประยุกต์ใช้เวลาที่ผมพูดคำว่า MR มันคือ Mixed Reality นะครับอาจารย์คุ้นชินกับมีใครเล่นโปเกมอนไหมครับเวลาที่เราเก็บอะไรได้บางอย่างเอากล้องขึ้นไปถ่ายอะครับ MR คือสิ่งที่เราถ่ายแล้วมันเกิดเป็น AR ขึ้นมาครับแต่ว่า MR มันอยู่กับที่ MR มันอยู่กับที่นะครับ MR มันจะอยู่กับที่ก็คือหมายความว่าผมยื่นกล้องมาแบบนี้ครับมันจะหายไปแต่เมื่อเมื่อไหร่ที่ผมยื่นกล้องกลับมาเฮ้ยมันถูกที่เรานั่นอยู่มันยังอยู่อันนี้ผมอยากให้ลองนึกถึงแอปเฟอร์นิเจอร์ครับน่าจะมีอาจารย์หลายท่านที่เล่นแอปเฟอร์นิเจอร์เฮ้ยฉันจะแต่งบ้านฉันเอามือถือแล้วเปิดแอปเข้ามาเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใส่วางดูกับพื้นที่ตรงนี้อันนี้ครับคือ MR นะครับอันนี้เป็นภาคขอข้ามนะครับเหมือนกันกับเมื่อกี้สิ่งสำคัญที่สุดครับในการผลิตสื่อแล้วแต่นะครับการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแต่ผมต้องใช้หัวข้อนี้อย่าลืมครับว่าเรามีคนพิการทางสายตาแล้วก็การได้ยินนะครับเวลาที่เราทำสื่อใดๆมาก็แล้วแต่พยายามให้ซัพพอร์ตถึงคนเราของคนพิการด้วยครับจะดีมากผมถือว่าสื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ว่าโอเคฉันทำถ่ายตัวเราตัดต่อเรียบร้อยแล้วก็ทำไลฟ์สตรีมมิ่งไปเรียบร้อยแล้วสักเซสไม่ใช่ครับถ้ามันสักเซสที่สุดคือคนพิการเขาต้องสามารถรับความรู้จากเราองค์ความรู้จากเราไปได้ด้วยผมถือว่าสื่อตัวนี้ในหนึ่งรายวิชาเนี่ยถือว่าสักเซสนะครับถือว่าสักเซสและที่สำคัญครับผมอยากให้อาจารย์ทุกท่านตระหนักครับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเหมือนที่อาจารย์กุลเชษฐ์และอาจารย์ทันแรกบอกนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Adobe อะไรก็แล้วแต่ที่ผมกล่าวถึงนะครับหรือแม้แต่สิ่งที่เรานำมาใช้ในเรื่องของการตัดต่อผลิตคอนเทนต์วิดีโอต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอนต์เพลงต่างๆให้เช็คนิดนึงครับมีลิขสิทธิ์ไหมนะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนจะได้ยินกับไทยมุกตอนนี้ผมเริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไทยมุกขึ้นไปเขาจะมีหน่วยงานที่สอบถามว่าเพลงมีลิขสิทธิ์ไหมฟอร์มมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าเป็นภาพเอามาจากไหนพยายามให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยครับและเราจะไม่โดนฟ้องร้องนะครับตอนนี้การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในเรื่องของแบบว่าเราใช้เพื่อการศึกษามันใช้ไม่ได้แล้วครับมันขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของนะครับผมอยากจะบอกไว้ว่ามันขึ้นอยู่กับความพอใจอย่างสมมติว่าในเรื่องของการศึกษามันจะบอกว่าสามารถเอาไปได้1พารากราฟแต่ผมบอกว่า1พารากราฟมันมากไปแค่2บรรทัดก็พอเนี่ยครับมันเป็นความพอใจแฟร์ยูไม่สามารถช่วยอาจารย์ได้แล้วนะครับโอเคครับของผมในเซสชันก็มีประมาณนี้ครับผมเราสามารถสอบถามได้นะครับหรือว่าลองเข้าไปดูในเพจFacebook ของผมDMC ตัวนี้นะครับมันจะอยู่บน Facebook ผมจะมีในเรื่องของทูทอเรียลต่างๆในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆว่าเวลาที่มันมีอะไรแล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาผมจะแชร์เข้ามาอยู่เสมอหรือว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจผมจะแชร์มาหรือวิธีการที่ผมลองเล่นดูผมก็จะแชร์มาบนนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาเขาจะได้ความรู้ตัวนี้ไปค่อนข้างเยอะขอบคุณมากครับ